เรามีวิทยากรทั้งหมดนะคะอย่างเยอะนะคะก็คือเรามีคนแรกเลยนะคะก็คือคุณปรีดาคงแป้นนะคะเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะเรามีสารวัตรนะคะพันตำรวจโทณัฐพลชุ่มบัวตองนะคะสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเรามีอาจารย์ศิรดานะคะเขมานิษฐาไทยนะคะจากคณะรัฐศาสตร์เชียงใหม่เรามีดร.พานุพัฒน์จิตเที่ยงนะคะผู้อำนวยการหลักสูตรการพัฒนาระหว่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรามีคุณแนตตี้นะคะอรวีแตงมีแสงนะคะเจ้าของเพจแนตตี้อินเมียนมานะคะเดี๋ยวถ้าใครว่างๆเข้าไปชมในเพจแล้วเราก็มีท่านสุดท้ายนะคะดร.ลดาวันตันติวิทยาพิทักษ์นะคะผู้อำนวยการมูลนิธิขอโทษค่ะประธานมูลนิธิร่วมมิตรไทยพม่านะคะซึ่งก็ทำงานเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมานะคะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะดิฉันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขอเปิดนะคะด้วยคุณปรีดานะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะทราบข่าวมาว่าคุณปรีดาเพิ่งไปแม่ฮ่องสอนมาไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ขอเรียนเชิญคุณปรีดาเลยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคณะผู้จัดนะคะที่เชิญกสม.มาพูดในวันนี้นะคะก่อนที่จะบอกว่าลงพื้นที่แล้วเห็นอะไรได้อะไรเนี่ยก็คือว่าดิฉันเป็นกสม.ที่เข้ามาท่ามกลาง6เดือนนะคะก็ท่ามกลางการรัฐประหารของพม่าเหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วก็ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดตอนนี้เข้ามาสักเดือนพฤษภานะคะติดตามเรื่องนี้มาแล้วก็ประเด็นพอเข้ามาเนี่ยก็ถามกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานนะคะว่ากสม.ได้ทำอะไรบ้างก็กสม.ชุดที่ผ่านมาก็เหมือนกับเป็นลักษณะของการเฝ้าระวังสถานการณ์ชายแดนนะคะซึ่งตอนนั้นกสม.ชุดที่3ดิฉันเป็นชุดที่4นะคะชุดที่3เนี่ยก็ได้ไปหารือกับกระทรวงต่างประเทศนะคะก็ยืนยันว่าตามหลักบทบาทของเราตามหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ควรจะต้องทำอะไรบ้างในเรื่องนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการประสานข้อมูลกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็สมช.นะคะซึ่งก็ได้รับการชี้แจงจากสองหน่วยงานนี้ว่าก็รายงานว่ามีการจัดที่พักพิงนะคะรองรับผู้หนีภัยนะคะแล้วก็ประมาณทั้ง16แห่งนะคะใน6อำเภอแล้วก็สามารถรองรับได้เป็น10,000คน10,000กว่าคนรวมทั้งมีการตั้งคณะทำงานที่จะแล้วก็มีสิ่งของจำเป็นเช่นอาหารน้ำยาแล้วก็การป้องกันโรคการรักษาพยาบาลดูแลความปลอดภัยนี่หมายถึงว่าหน่วยที่เกี่ยวข้องได้มีการชี้แจงกับกสม.มาแล้วก็วันที่11ตุลาเราก็ถามไปที่สมช.อีกรอบนึงก็บอกว่ามีการช่วยเหลือเรื่องพวกนี้แล้วก็เตรียมพื้นที่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำตามพันธะกรณีระหว่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่กสม.ได้รับรายงานเป็นเอกสารแต่ตอนที่ดิฉันเข้ามาเนี่ยก็คิดว่าเอกสารอย่างเดียวมันก็อาจจะยังไม่พอก็อยากจะลงไปในพื้นที่ในฐานะที่ดิฉันทำงานกับชาวบ้านมา30ปีเนี่ยก็อยากจะไปเห็นข้อเท็จจริงในพื้นที่นะคะช่วงแรกช่วงต้นๆก็ถามไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนว่ากสม.อยากจะลงพื้นที่นะคะแต่เนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยโควิดมันแรงมากอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กสม.เข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะก็เลยเร่งฉีดวัคซีน2เข็มแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสไปเมื่อ17พฤศจิกายนนะคะไปในพื้นที่ชายแดนด้วยแล้วก็ได้ไปที่อำเภอสบเมยกับบ้านแม่สามแลบนะคะแล้วก็ที่บ้านท่าตาฝั่งนะคะที่อำเภอแม่เสลียงนะซึ่งเราล่องแม่น้ำสามละวินดูพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับพม่าตรงนั้นด้วยนะคะซึ่งมันจะมี2ส่วนที่จะเล่าให้ฟังอารมณ์พื้นที่แล้วก็ได้สัมภาษณ์ได้เก็บข้อมูลข้อเท็จจริงโดยมีเจ้าพนักงานหน้าที่ของกรรมการสิทธิ์ไปบันทึกในรายละเอียดทุกอันนะคะทุกคนที่เราลงพื้นที่นะคะถ้าเราดูสถานการณ์ว่ากระทบอะไรกับพี่น้องประชาชนฝั่งพม่ามั่งนะคะก็คือพอทหารพม่ามีการโจมตีรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยนะทั้งทางบกทางอากาศเท่าที่ฟังจากที่เล่ามาเนี่ยนะคะผลกระทบต่อประชาชนพม่าเนี่ยเขาต้องมีความกลัวหนีหลบหนีมาตามป่าแล้วก็ข้ามมาฝั่งไทยเพื่อหาที่ปลอดภัยที่สำคัญที่สุดที่อยากจะบอกเล่าก็คือมีทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งคนชราคนท้องคนป่วยแล้วก็มีเด็กมีคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่ามีเด็ก10ขวบว่ายน้ำตามแม่มานะคะซึ่งอันนี้มันอันตรายมากแล้วก็น่าเป็นห่วงมากอะไรอย่างนี้นะคะครูนะคะครูที่นั่นเล่าให้ฟังเพราะงั้นสภาพมันมีความยากลำบาก
ผชิญกับปัญหาเรื่องท้องร่วงเรื่องเจ็บป่วยมีบางคนคลอดลูกในป่าและก็เท่าที่รู้ก็คือมีคนตายในป่าด้วยมีความอดอยากนะคะต้องนอนในป่าและมาเรียซึ่งตอนที่ดิฉันล่องเรือไปป่าฝั่งพม่านี่มันทึบมากนะคะแล้วก็สงสัยว่านอนในป่านี่นอนยังไงนะคะอันนี้ในนี้ถ้าคนไม่ไปรู้ไม่ไปเห็นนี่ก็จะไม่เข้าใจสภาพนะคะก็ไปเห็นแล้วเข้าใจสภาพแล้วก็คุยกับภาคประชาสังคมภาคประชาสังคมก็รายงานว่ามันมีกลไกที่ท่านผู้ว่าแต่งตั้งเหมือนกันเหมือนที่ผู้ว่ารายงานทางจังหวัดรายงานมาที่กสมนะคะแต่มันยังมีข้อจำกัดมีข้อจำกัดในการที่จะเอาของบริจาคไปช่วยเหลือรวมทั้งสื่อมวลชนก็ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ทั้งโควิดและทั้งความอันตรายอะไรอย่างนี้นะคะเพราะงั้นเราก็สนใจว่าภาคประชาสังคมที่เล่าว่ามันมีข้อจำกัดแต่ข้อจำกัดนั้นมันจะคลี่คลายยังไงจำกัดในการช่วยเหลือในการที่จะเอาของบริจาคเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่หนีภัยความตายมานี่มันจะทำยังไงนะคะของที่กสมพบก็คือว่าการเอาของไปช่วยเหลือเนี่ยที่มันมีประสิทธิภาพคือมันคล้ายๆใช้กองทัพมุดเพราะว่าเราอย่าลืมว่าสองฝั่งเนี่ยพี่น้องประชาชนสองฝั่งเนี่ยเขารู้จักกันเขาไปมาหาสู่กันเพราะงั้นไอ้การที่เขาต้องไอ้กลไกการช่วยเหลือแบบกองทัพมุดเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยไอ้นี้เขายืนยันว่ามีประสิทธิภาพซึ่งอันนี้ดิฉันก็คิดว่าตอนที่ฉันไปเนื่องจากว่ามีผู้ว่าท่านใหม่นะคะในนี้กสมก็คิดว่าอาจจะได้ไปหาลือกันว่าไอ้กลไกอย่างเงี้ยกับทั้งสมชหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าไอ้กลไกการช่วยเหลือตอนช่วงที่มันมีเหตุความรุนแรงเนี่ยเราจะช่วยยังไงแบบไหนนะคะเพราะว่าถ้าฟังจากคำบอกเล่าของผู้หญิง2คนที่เขาพยายามขนของไปช่วยเหลือฝั่งนู้นเขารู้จุดรู้พิกัดว่าผู้หลบหนีความรุนแรงมาไปอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็ผูกพันกันคงจะเป็นญาติกันแต่ว่าอีกกลุ่มนึงอยู่ฝั่งไทยอะไรอย่างนี้นะคะฉันคิดว่าเรื่องราวพวกนี้มันเป็นเรื่องความที่ละเอียดอ่อนแต่ที่สำคัญที่เรารู้ก็คือว่าผู้หนีภัยสงครามหนีภัยความรุนแรงนั้นมาเขามาอยู่แค่ชั่วคราวเขาไม่ได้คิดจะอยู่ยาวเหมือนศูนย์อพยพนะคะก็มาอยู่ที่ชั่วคราวเพราะว่าบ้านเมืองเขาก็มีที่ปลูกมีที่ทำมาหากินพูดง่ายๆอย่างนั้นแต่ว่าปัญหาอันหนึ่งของฝั่งที่หลบหนีมาเมื่อต้นปีนี้นะคะก็คือเขาไม่ได้เพาะปลูกมันเป็นฤดูกาลเพาะปลูกแต่เขาไม่ได้เพาะปลูกเพราะเขามัวแต่หนีภัยสงครามมาแสดงว่าความยากลำบากของประชากรกลุ่มนี้ของฝั่งพม่าเนี่ยก็มีอันนี้นี่หมายถึงว่ากสม.มองในแง่สิทธิมนุษยชนมนุษยธรรมนะคะแล้วก็ดูกระบวนการเรื่องพวกนี้ในฝั่งผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มาที่ฝั่งไทยว่าถ้าเขาต้องข้ามมาฝั่งไทยฝั่งไทยต้องช่วยอย่างไรอย่างไรอันนี้ประเด็นของฝั่งผู้หนีไทยนะคะคราวนี้เรามาดูว่าฝั่งไทยบ้างนะคะที่ฉันไปที่แม่สามแลบกับท่าตาฝั่งเนี้ยฝั่งไทยเนี่ยพอมีการสู้รบในพม่าเนี่ยมันก็มีเขาเล่าเขามีลูกปืนครบตกมาที่ฝั่งไทย2รอบมึงคะ2ลูกหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มันมีการยิงกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีปัญหาแต่ว่าหน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่ก็เล่าให้กสมฟังว่าเพื่อมันมีกระสุนตกมาที่ฝั่งไทยเขาก็จะใช้ส่งสัญญาณไปเป็นกระสุนฟันมึงคะเป็นกระสุนฟันที่เตือนฝั่งพม่าว่ามันมีอะไรเล็ดลอดมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเข้าใจว่าถ้าอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่ามันจะตกมาเมื่อไหร่ใช่ไหมงั้นเพราะงั้นสภาพของชาวบ้านใน2หมู่บ้านที่เราไปเจอเนี่ยเขาก็กลัวเขาก็หนีแล้วก็หาที่หลบเด็กๆเนี่ยนับร้อยคนมันมีภาคประชาสังคมที่ไปทำเบบี้บังเกอร์สำหรับเด็กๆดิฉันก็เจอครูด้วยนะคะเจอครูที่นั่นด้วยซึ่งเขาบอกว่าเขาแค่พยายามดูความปลอดภัยของเด็กแต่การเยียวยาจิตใจและความรู้สึกของเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากนะคะเป็นเรื่องยากมากว่าไม่รู้จะมันละเอียดอ่อนและลึกซึ้งมากอะไรอย่างเงี้ยเขาเล่าครูนะเขาเล่าให้ฟังว่ามันมีแม่คนหนึ่งอ่ะพอได้ยินเสียงระเบิดอ่ะอุ้มลูกอยู่กับอกแล้วก็โยนลูกตัวเองคือตกใจด้วยความช็อกตกใจแต่ดีนะคะที่เด็กคนนั้นยังปลอดภัยอยู่อะไรเงี้ยซึ่งไอ้สภาวะอย่างเงี้ยมันเจอกับพี่น้องประชาชนของคนไทยด้วยที่เยอะมากนะคะแล้วก็ไอเนี้ยเป็นเรื่องที่จะต้องเยียวยาด้านจิตใจด้วยนะคะเรื่องก็เรื่องอาหารการกินเรื่องการเตรียมของฝั่งไทยเตรียมเพราะว่าอาหารการกินเนี่ยมันมี2อย่างก็คือว่าเรื่องข้าวปลาอาหารหยุดยาเนี่ยเขาต้องกินกันเองในหมู่บ้านและเขาก็ต้องแบ่งปันไปช่วยเหลือถ้าหากว่าของที่เข้าไปช่วยเหลือมันไม่ทันเนี่ยนะคะถ้าฟังจากที่เขาเล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าฝั่งนู้นก็เลือดสีแดงเหมือนกันคือความผูกพันอยากช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนชาวไทยต่อ
ประชาชนชาวพม่าที่อพยพมาในนี้ฉันคิดว่ามีสูงแต่มีความลังเลว่าทหารจะว่ายังไงถ้าเขาแอบไปช่วยเหลือฉันคิดว่าสภาพอย่างนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าเพื่อมนุษยธรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนแต่ฉันคิดว่าชาวบ้านผู้หญิงที่เล่าให้ดิฉันฟังว่าเขาขนของขึ้นเขาลงห้วยเพื่อที่จะเอาไปให้ฝั่งพม่าที่เขาหนีหลบอยู่ในป่าอย่างนี้เนี่ยโอ้มันน่านับถือมากนะคะอะไรอย่างนี้นะคะไอ้นี่เป็นข้อมูลเจาะลึกที่กสมพยายามทำและประเด็นก็คือถามเขาว่าแล้วฝั่งไทยเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติไหมเพราะว่าดิฉันได้ทำเรื่องซึนามิมารู้ว่าชาวบ้านตอนเตรียมสึนามินี่เขามีเป้อันหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเขาจะหนีไปเจอกันตรงไหนฉันมีความชำนาญเรื่องนี้มากก็เลยถามเขาว่าอ้าวแล้วทางฝั่งในสองหมู่บ้านเนี่ยได้มีปภ.หรือป้องกันภัยจังหวัดหรืออะไรเนี่ยได้มาเตรียมพร้อมเขาไหมเขาก็บอกว่ายังไม่มีฉันก็เลยว่าเอาละกสม.อาจจะต้องไปยุ่งเรื่องนี้หน่อยว่าเอ๊ะเพราะว่าตอนนี้มันจะหน้าแรงแล้วแล้วเขาคาดว่าอีกไม่กี่เดือนอาจจะมีการสู้รบเพราะในหมู่บ้านมันก็ต้องเตรียมทั้งของอาหารของชาวบ้านใช่ไหมคะแล้วก็เตรียมอาหารหยุดยาของชาวบ้านเพราะว่ามันไกลมากนะครับไปขึ้นเขาลงห้วยแล้วล่องน้ำเนี่ยนะฉันก็นึกออกเลยว่าถ้ามีผู้ป่วยถ้ามีคนโดนสะเก็ดระเบิดท่านอะไรนี่มันจะยากลำบากมากแต่ยังคิดว่าไอ้เรื่องพวกนี้หาที่กสม.จะเข้าไปไปจะชวนภาคีความร่วมมือทั้งหลายมาช่วยกันว่าให้หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบเขาได้เตรียมพร้อมรับมือซึ่งมันถือว่าเป็นภัยพิบัติอันหนึ่งใช่ไหมคะภัยที่จะเกิดขึ้นอันหนึ่งแล้วก็ใช้ประสบการณ์จากที่อื่นเพื่อที่จะคุยกับทางท่านผู้ว่าทางอะไรพวกนี้ค่ะเป็นงั้นในกระบวนการที่จะถอดบทเรียนทำชุมชนแถวชายแดนหรือว่าหาวิธีป้องกันในรายนี้คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากตอนนี้ค่ะท่านเล่าแค่นี้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะดาปั้นนะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะซึ่งก็ได้ไปลงพื้นที่นะคะก็ได้เล่าถึงสถานการณ์ให้เราฟังนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่ชายแดนนะคะถัดไปดิฉันขอเรียนเชิญคุณแนตตี้นะคะคุณอรวีแตงมีแสงนะคะซึ่งเป็นเพจของแนตตี้อินเมียนมานะคะช่วยเล่าสถานการณ์ภายในประเทศนะคะเมียนมาให้เราฟังนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าฟังจากที่คุณปรีดาเล่าให้ฟังก็มีปัญหาเรื่องการอพยพหนีภัยนะคะจากการสู้รบที่เกิดขึ้นนะคะสถานการณ์ภายในประเทศอันนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะขอเรียนเชิญคุณอรวีค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะค่ะแนตตี้นะคะอรวีแตงมีแสงค่ะจากเพจแนตตี้อินเมียนมาค่ะแนตตี้ขออนุญาตมองตั้งแต่เรียกว่าเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นสถานการณ์นะคะในเมียนมานะคะการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพี่น้องชาวเมียนมาตลอด10เดือนที่ผ่านมานะคะแต่ละภาคส่วนทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงชีวิตประจำวันตอนนี้นะคะเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรเป็นอย่างไรนะคะทั้งในตัวเมืองใหญ่ๆเองหรือว่าทั้งรอบนอกนะคะทางต่างจังหวัดในเมียนมาเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องของสถานการณ์นะคะก็ขออนุญาตพูดถึงภาพรวมนะคะการต่อสู้ของประชาธิของเมียนมานะคะเพื่อประชาธิปไตยนะคะคือตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเราเห็นการต่อสู้เรียกได้ว่าตอนช่วงแรกนะคะเราจะเห็นความเข้มข้นของการลงถนนผู้คนแล้ว10เดือนถัดมาเนี่ยคนยังต่อสู้อยู่ไหมทำไมข่าวไม่ค่อยเห็นเลยนะคะก็อยากจะบอกตรงนี้ว่ายังมีการต่อสู้อยู่ทุกวันนะคะเพียงแต่ว่ารูปแบบของการต่อสู้นั้นเปลี่ยนไปนะคะคือในส่วนตัวนะคะนัตตี้มองว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะของคนเมียนมาเนี่ยเรามองได้เป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็คือในเรื่องของประชาชนทั่วไปนะคะของในส่วนของประชาชนทั่วไปเขาทำอะไรกันบ้างนะคะเช่นการลงถนนประท้วงนะคะช่วงแรกๆที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าประชาชนนะคะลงถนนกันเรียกว่ามืดฟ้ามัวดินในหลายๆเมืองนะคะของเมียนมาเลยนะคะแล้วก็เป็นการลงถนนแบบที่ไม่ได้นัดหมายไม่ได้มีแกนนำหลักๆเลยทุกคนรวมใจพร้อมใจกันลงถนนนะคะแต่ว่าก็เกิดการปราบปรามขึ้นนะคะทำให้รูปแบบของการลงถนนทุกวันนี้นะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นคล้ายๆแฟชม็อบนะคะก็คือว่าเป็นการรวมตัวกันช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็กระจายตัวนะคะเพื่อเรียกได้ว่าเซฟตัวเองนะคะจากการปราบปรามของทหารนะคะแล้วก็แต่ว่าก็คือยังยืนหยัดในวิถีของการที่จะ voice ออกมานะคะเรียกส่งเสียงออกมาเรื่องของการต่อต้านแล้วก็ไม่ใช่แค่ในย่างกุ้งเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าในหลายๆเมืองทั่วประเทศเลยนะคะก็จะมีแฟลชม็อบเกิดขึ้นทุกวันนะคะก็จะมีสื่อนะคะสื่อที่เป็นสื่อที่รายงานความเคลื่อนไหว
อยู่ระวดีนะคะหรือว่าไปสู่โลกท้องถิ่นนะคะก็คือจะมีการรายงานข่าวคราวความเคลื่อนไหวในการต่อสู้เรื่องของการลงถนนประท้วงเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะคะเรียกได้ว่าในหลายๆเมืองเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ประชาชนอย่างเดียวนะคะพระภิกษุสงฆ์นะคะก็หรือว่าจะกลุ่ม LGBTQ นะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะก็ออกมานะคะลงถนนประท้วงแบบสั้นๆแบบแฟลชม็อบนะคะแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มไม่ใหญ่แล้วก็กระจายในเวลาเร็วนะคะแล้วก็การลงถนนนะคะก็เป็นอีกวิธีการลงถนนเป็นวิธีหนึ่งนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ประชาชนทั่วไปของเมียนมานะคะใช้ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะก็คือการบอยคอตสินค้าแล้วก็บอยคอตธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทหารนะคะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีการสร้างแอปพลิเคชันนะคะเพื่อเอาไว้เซิร์ชเลยว่าธุรกิจไหนที่เกี่ยวข้องกับเรียกได้ว่าทหารบ้างนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับว่าได้รับผลประโยชน์จากทางทหารบ้างนะคะมีการสร้างแอปพลิเคชันไว้เซิร์ชเลยซึ่งการบอยคอตสินค้านี้นะคะมี case of success ก็คือ case ของเมียนมาเบียนะคะเมียนมาเบียเรียกได้ว่าเป็นเบียอันดับหนึ่งของครองใจคนเมียนมาแต่ว่าหลังจากที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะคะยอดเซลล์นะคะของเมียนยอดขายของเมียนมาเบียเนี่ยก็คือตกลงเพราะว่าประชาชนช่วยกันบอยคอตสินค้านะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่มีการต่อสู้เกิดขึ้นนะคะก็คือการทำ civil disobedience movement นะคะก็คือการทำสไตรค์ของเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะก็คือการหยุดงานประท้วงนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการทำ social sanctionหรือว่า social punishment นะคะก็คือเรียกได้ว่าใครที่ไม่ออกมานะคะไม่ออกมาแสดงการสนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะก็เรียกได้ว่ามีการแบนเกิดขึ้นนะคะการบอยคอตเกิดขึ้นที่โดนดังๆหลายๆคนก็จะเป็นพวกอย่างเซเลบนะคะที่ออกมาต่อสู้เรียกได้ว่าทำโซเชียลซังชันเกิดขึ้นนะคะอย่างแบบชาวเน็ตบนโลกออนไลน์นะคะเขาก็จะร่วมกันนะคะกดดันนะคะดาราเซเลบให้ออกมาพูดถึงให้ออกมาพูดให้ออกมาคอลเอาท์นะคะแล้วก็เรื่องของการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพบนโลกออนไลน์นะคะกระจายข่าวให้ผู้คนได้รับรู้นะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมานะคะรวมถึงอีกข้อหนึ่งนะคะที่ประชาชนทั่วไปตอนนี้ทำนะคะก็คือเรื่องของการระดมทุนนะคะการสนับสนุนการบริจาคนะคะเพื่อช่วยรัฐบาลประชาชนหรือว่าช่วยกลุ่มต่อต้านนะคะเพื่อต่อต้านกลุ่มต่อต้านภาคประชาชนหรือว่า PDF นะคะก็คือเรียกได้ว่าทางประชาชนเองเนี่ยก็มีเรียกได้ว่ามีโรในการต่อสู้ที่หลากหลายรวมถึงการที่ไม่ซื้อลอตเตอรี่นะคะการไม่จ่ายภาษีที่จะไปช่วยฐานนะคะการบอยคอตทั้งหมดนะคะแล้วก็อีกกลุ่มที่2นะคะที่ได้มองเรื่องของการต่อสู้ก็คือเรื่องของกลุ่ม Gen Z นะคะกลุ่ม Gen Z ก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ของเมียนมาซึ่งเราเห็นมาโดยตลอดนะคะถึงความครีเอทีฟถึงความเรียกได้ว่าความตาชความจึ้งความก้าวล้ำนะคะของคนรุ่นใหม่ของเมียนมาซึ่งเป็นบทพิสูจน์ได้เลยค่ะว่าการเปิดประเทศเพียงแค่10ปีเนี่ยนะคะทำให้คนรุ่นใหม่ของเมียนมาแคชอัพหรือว่าแบบตามทันคนทั่วโลกแล้วเพราะว่าเป็นโลกของอินโฟเมชันโลกของการสื่อสารโลกที่คอนเนคกันแล้วนะคะทำให้คนรุ่นใหม่ของเมียนมาเนี่ยตามคนทั่วโลกได้ภายในระยะเวลาแค่10ปีเท่านั้นนะคะหรือว่า5ปีหลังด้วยซ้ำนะคะที่จะเรียกกันได้ว่านะคะทำให้คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราเห็นพลังมาโดยตลอดตั้งแต่วันที่1กุมภาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะในวิธีการต่างๆจนล่าสุดนะคะเมื่อไม่กี่เดือนหลังๆเนี่ยเรียกได้ว่าคนกลุ่มนี้ที่เลยเสียสละโอกาสทางการศึกษาเพื่อเข้าร่วมนะคะแล้วก็เพื่อเข้าร่วมกองกำลังต่อต้านจากภาคประชาชนนะคะ PDF ซึ่งหลายๆท่านนะคะก็ต้องเด็กๆหลายๆคนนะคะยอมทิ้งโอกาสทางการศึกษาเข้าป่าเพื่อไปเทรนนิ่งเพื่อเรียนรู้เรื่องในเรื่องของการสู้รบนะคะแล้วก็เรียกได้ว่ายอมเสียสละตัวเองนะคะยอมเสียสละอุทิศชีวิตตัวเองนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นยกตัวเองนะคะเป็นกองกำลังต่อต้านนะคะจาก PDF คือคนเข้าใจว่า PDF เนี่ยคือเป็นแค่กลุ่มเดียวหรือเปล่าจริงๆเนี่ย
PDF นะคือเหมือนเป็นคำเรียกรวมเพราะว่าในแต่ละคอมมูนิตี้ในแต่ละชุมชนน่ะเขาก็จะมีในกลุ่มของกลุ่มต่อต้านเพื่อภาคประชาชนเนี่ยย่อยๆลงไปอีกเยอะมากนะคะเช่นแบบกลุ่มยางกรยางกร PDF นะคะกลุ่มหรือว่าลงไปในระดับทาวชิปนะคะก็มีอย่างคิน PDF หรือว่าแบบคือเรียกได้ว่าย่อยลงไปในทุกๆภาคส่วนไม่ใช่แค่ว่า PDF เป็นแค่คนกลุ่มเดียวนะคะเรียกได้ว่า PDF เป็นการรวมกันของคนหลายๆกลุ่มในหลายๆทาวชิปเลยนะคะคือแต่ละทาวชิปก็จะมีการจัดการหรือว่าแต่ละเมืองก็จะมีกลุ่มต่อต้านภาคประชาชนของแต่ละเมืองเองนะคะแล้วก็คือคนเหล่าคนส่วนมากนะคะที่เข้ามาจอยเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะที่จะยอมเสียสละโอกาสของตัวเองนะคะเพื่อเข้ามาปกป้องเข้ามาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะและนอกจากในภาคของออฟไลน์ที่เรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้การโจมตีด้วยนะคะแล้วก็เป็นภาคออนไลน์นะคะก็มีการแคมเปญนะคะที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆแคมเปญครีเอทีฟแคมเปญต่างๆเพื่อที่จะสร้าง awareness สร้างการรับรู้เรื่องการต่อต้านของทหารนะคะของคนของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะเพื่อส่งmessage นี้ไปยังเรียกว่าทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เราจะอดพูดถึงไม่ได้นะคะก็คือกลุ่มชาติพันธุ์นะคะซึ่งชาติพันธุ์เท่าที่มองเห็นโดยรวมๆนะคะก็คือหลักๆก็คือการต่อสู้รบกับทหารนะคะแล้วก็อีกบทบาทนึงที่เพิ่มขึ้นมานะคะเรียกได้ว่าหลังจากที่มีการทัพทหารเกิดขึ้นนะคะบทบาทใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของการเทรนค่ะเทรนนิ่งนะคะคนนะคะคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะไปต่อสู้นะคะโจมตีนะคะกับทหารนะคะก็คือเป็นการเรียกได้ว่าการเทรนนิ่งวิธีการการต่อสู้ต่างๆนะคะเรียกได้ว่าคือเป็นบทบาทใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะหลังรัฐประหารค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่มองเห็นนะคะก็คือในส่วนของรัฐบาลประชาชนหรือว่า NUG นะคะบทบาทหลักๆที่นาตี้มองเห็นจากภาพข่าวนะคะก็คือในส่วนของการทำงานของรัฐบาลประชาชนก็คือในส่วนของการหาการรับรองจากนานาประเทศนะคะเพื่อกดดันทหารนะคะในเวต่างๆหรือว่าการระดมทุนนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนนะคะการต่อสู้ของภาคประชาชนนะคะเช่นการออกลอตเตอรี่นะคะและการออกพันธบัตรหรือว่าบอนนะคะเพื่อเรียกได้ว่าเพื่อที่จะระดมทุนในการสนับสนุนเพราะว่าคือประชาชนเนาะเราไม่มีอาวุธนะคะแล้วก็พยายามที่จะเหมือนแบบทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะมาระดมทุนนะคะนอกจากแค่ไม่ใช่เรื่องของอาวุธเท่านั้นนะคะจะเป็นเรื่องของระดมทุนช่วยเหลือนะคะเงินซัพพอร์ตทาง humanitarian assistance นะคะการช่วยเหลือเพื่อในเรื่องของเรียกได้ว่าสิทธิมนุษยชนต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ไม่กี่วันมานี้มาทาง NUG ก็มีการออกพันธบัตรนะคะก็ตอนนี้มีการเรียกได้ว่าค่ะขายพันธบัตรเนี่ยไปกว่า10ล้านดอลลาร์แล้วนะคะแล้วก็นอกเหนือจากการที่จะระดมทุนแล้วนะคะหลักๆก็คือการเรียกได้ว่าการหาความร่วมมือการรับรองนะคะจากนานาประเทศเพื่อให้เป็นรัฐบาลที่ปกครองเมียนมาอย่างชอบธรรมนะคะอันนี้ก็คือเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะคะเป็นการต่อสู้ของคน4กลุ่มใหญ่ๆที่นาตี้มองนะคะเป็นกลุ่มคนในเมียนมาที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและก็การต่อต้านทหารนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเรามองภาพในตลอด10เดือนนะคะว่ามีการต่อสู้ยังไงเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วทุกวันนี้เนี่ยคนใช้ชีวิตอย่างไรนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าคนยังคงใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมไหมนะคะก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้นะคะ people ก็คือประชาชนของเมียนมาเนี่ยคือเขาอยู่ภายใต้ความกลัวนะคะอยู่ภายใต้ people live in fear ค่ะตอนนี้แล้วก็เรียกได้ว่าคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเศร้านะคะที่คนไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้นะคะแล้วคนชีวิตของคนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างมากในเรียกได้ว่าทุกมุมทุกด้านเลยนะคะของชีวิตนะคะแล้วก็อยากจะขอแชร์นะคะความแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในย่างกุ้งนะคะอย่างเช่นในย่างกุ้งเนี่ยนะคะก็คือถามว่าคนใช้ชีวิตปกติได้ไหมก็คือได้ในระดับก็คือว่ายังมีเรียกได้ว่าการออกไปข้างนอกทีนึงเนี่ยยังต้องคอยระมัดระวังตัว1 นะคะ2ก็คือว่าคือทางอย่างที่เพื่อนที่แชร์มาก็คือไม่รู้เลยว่าจะโดนเรียกเมื่อไหร่นะคะเรียกก็คือเรียกแบบจะมีทหารกระจายอยู่นะคะในจุดหลายๆจุดในเมืองนะคะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจะโดนทหารเรียกเมื่อไหร่แล้วก็เวลาที่โดนเรียกเนี่ยคืออย่างแรกที่ต้องทํานะคะก็คือเรื่องของการแบบเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะเพราะว่าก็ถ้าเขาเห็นว่ามีข้อความที่ต่อต้านทหารเนี่ยก็คือมีสิทธิ์ที่เขาจะจับกลุ่มได้นะคะซึ่ง
ซึ่งเพื่อนๆ เนี่ยก็จะต้องแบบเหมือนปิดโซเชียลมีเดียช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็โพสต์ต่างๆนะคือต้องไม่ให้เขารู้ว่ามีการต่อต้านเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงเมื่อไม่กี่เรียกได้ว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะก็คือเดือนพฤศจิกายนมีกฎต่างๆที่มันแบบนอนเซนส์มากๆที่มันแบบไร้สาระออกมากๆเนี่ยออกมาเยอะมากนะคะเช่นข้อที่1เลยนะคะก็คือมีการเรียกได้ว่าห้ามผู้ชายนะคะซ้อนมอเตอร์ไซค์กัน2คนคือในตัวเมืองย่างกุ้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ได้อยู่แล้วแต่ว่านอกเมืองย่างกุ้งแล้วก็เมืองอื่นๆในเมียนมาก็ยังใช้มอเตอร์ไซค์ได้นะคะแต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็มีการออกกฎว่าห้ามผู้ชายนะคะ2คนซ้อนมอเตอร์ไซค์กันเพราะว่ากลัวว่าจะแบบมันเป็นการเรียกว่าซุ่มโจมตีนะคะเพราะว่าเรียกว่ากองกำลังภาคประชาชนเนี่ยก็มีการโจมตีนะคะตำรวจทหารอยู่ตลอดแต่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าTargeted นะคะก็คือเป็นการแบบเจาะกลุ่มนะคะเจาะกลุ่มมากกว่าไม่ใช่ว่าเป็นการแบบโจมตีบุ้ม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 ทั้งเมืองอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคือเป็นการโจมตีของภาคประชาชนเพื่อมุ่งเป้าไปที่ตำรวจและทหารนะคะแล้วก็เท่านั้นหรือว่าธุรกิจนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทหารเช่นธุรกิจสื่อสารคมนาคมนะคะของแบรนด์ที่ชื่อว่า Mytel นะคะของทหารอะไรเงี้ยก็มีการโจมตีเสาส่งสัญญาณประมาณนี้ก็คือเป็นจุดๆมากกว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบทั้งเมืองอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็คือกลับไปที่กฎของการห้ามซ้อนผู้ชายห้ามซ้อนมอเตอร์ไซค์นะคะสองห้ามผู้ชาย2คนซ้อนมอเตอร์ไซค์นะคะก็คืออันนี้เนี่ยคือเพื่อนเตี้ยเพิ่งแชร์มาให้ฟังเลยนะคะว่าเขาเนี่ยกำลังจะกลับบ้านดึกนะคะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่นะคะในบริเวณเรียกได้ว่านอกเมืองย่างกุ้งนะคะขอบชายขอบของเมืองย่างกุ้งเนี่ยแล้วก็คือโดนทหารเนี่ยเรียกทหารตำรวจนะคะเรียกหยุดแล้วก็ให้ลงไปให้ลงเดินนะคะเพราะว่าห้ามผู้ชายซ้อนมอเตอร์ไซค์กับ2คนเพื่อนของเพื่อนที่ก็บอกว่าเอ้าแล้วฉันจะกลับบ้านยังไงล่ะเพราะว่าบ้านฉันอยู่ไกลมากเลยนะฉันก็เนี่ยอันนี้คือเขาเป็นแบบเหมือนเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะแล้วก็คือไม่ได้เลยนะคะก็เรียกได้ว่าคือแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือห้ามเถียงนะคะถ้าเถียงปั๊บเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่เขาจะจับตัวไปได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างอีกเรียกว่าประเด็นนึงนะคะก็คืออีกกฎหนึ่งก็คือเรื่องของการที่มีผู้ชายนะคะเคสเด็กผู้ชายคนหนึ่งโดนจับเพราะว่าใส่แมสนะคะล่าสุดเลยเพราะว่าเขากลัวว่าเป็นแบบเหมือนพวกทหารเนี่ยเขาก็กลัวแบบเป็นการเหมือนแบบซ่อนตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใส่แมสทั้งที่แบบโควิดก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ทุกคนก็แบบพอเป็นข่าวออกมามันก็เป็นเรื่องที่แบบทุกคนไม่พอใจเป็นอย่างมากนะคะว่าทำไมจะต้องจับทั้งที่ใส่แมสเพราะว่าโควิดนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรียกได้ว่าสถานการณ์นะคะในเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนะคะคือพอนอกเมืองใหญ่ๆทุกคนก็ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความกลัวแล้วก็เรียกได้ว่าความไม่ make sense ต่างๆมันไม่มีแบบ rule of law มันไม่มีแบบความที่มันไม่ make sense เยอะๆแล้วก็ใช้คือคนก็ต้องแบบเหมือนถูกแบบใช้ชีวิตดำเนินชีวิตทุกวันนี้อยู่ด้วยความกลัวค่ะคือมันไม่ควรที่จะเป็นเหมือนชีวิตของประเทศที่กำลังจะพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดนะคะแล้วก็ประชาชนก็คือที่นู่นก็คือแบบน่าสงสารมากก็อยากจะส่งกำลังใจนะคะไปให้แบบประชาชนพี่น้องชาวเมียนมาทุกท่านที่ฟังอยู่ด้วยนะคะก็เพจที่เมียนมาก็เป็นอีกช่องทางที่เราจะพยายามเรียกได้ว่ากระจายข่าวสารนะคะเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของคนเมียนมานะคะให้ได้มากที่สุดอะค่ะยังไงก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับช่วงแรกค่ะขอบคุณคุณนัตตี้มากนะคะท่านที่มีความเห็นนะคะแล้วก็มีแบบ text message นะคะแชทเข้ามานะคะเป็นภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราตอนรอบที่สองค่อยมาซักถามกันนะคะเราได้ฟังสถานการณ์ของชายแดนนะคะที่คุณปรีดาเล่าให้ฟังเราได้ทราบถึงสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมานะคะที่เกิดขึ้นนะคะมาเราจะมาฟังจากอาจารย์ศิรดานะคะเขมานิษฐาไทยนะคะจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอาจารย์ก็ทำในหลายๆประเด็นนะคะเห็นถึงสถานการณ์การอพยพย้ายถิ่นเห็นถึงสถานการณ์ของกลุ่มเป็นอาจารย์เลยค่ะสวัสดีค่ะก็ศิรดาเขมานิษฐาไทยนะคะจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็มาจริงๆหลักๆช่วงในช่วงแรกที่จะพูดนะคะก็จะเสริมที่คุณแนตตี้ได้เล่าไปนะคะก็สามารถจะแยกเนาะเป็นสถานการณ์หลักๆเนี่ยถ้าเรามองการกระทำของรัฐนะคะรัฐหมายความว่าการกระทำของกองทัพพม่ากองทัพเมียนมาหรือว่าตัดมนอที่กระทำมาตลอด10เดือนเนาะเราก็จะเห็นถึงสิ่งที่เขาเรียกว่า state sponsored violence หรือความรุนแรงที่สนับสนุนโดยรัฐ
นะคะความสนับสนุนที่สนับที่สนับสนุนที่กระทำโดยรัฐนะคะแล้วก็จะเห็นผลที่มันร้ายแรงอย่างชัดเจนถูกไหมคะตลอด10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตราวๆ 2,000 คนนะคะซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่สูงมากๆนะคะในยุคสมัยใหม่ในโลกใบใหม่ในโลกยุคที่เราคิดว่าเราจะดำเนินโลกไปอย่างบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของประชาธิปไตยและไม่มีการทำร้ายห้ำหั่นกันในเชิงกายภาพอย่างน้อยในเชิงกายภาพเนาะแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอด10เดือนมันเหมือนกับย้อนกลับไปในยุคที่มันไม่เป็นโลกแบบนี้ในโลกสมัยใหม่แบบนี้ที่มีเทคโนโลยีมีการสื่อสารกันสามารถเข้าถึงข่าวสารกันมันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นไปแล้วนะคะในช่วงแรกเนาะในช่วงเดือนแรกๆที่คนออกมาประท้วงกันยังไม่มีภาพเหล่านี้ว่าทหารจะกล้ายิงผู้คนเนื่องจากว่าถ้าเราย้อนไปในทางในเชิงประวัติศาสตร์การเมืองไม่มาในเรื่องของการเมืองหลังจากที่มีการปฏิรูปทางการเมืองหลัง2010เนี่ยเราก็จะมีกรอบคิดเนาะนักวิชาการหรือผู้ที่ติดตามสถานการณ์ในเมียนมาก็จะมีกรอบคิดที่คิดว่าโอเคเมียนมาเปิดประเทศเนาะหรือว่าแม้แต่ตัว military regime หรือว่าตัวระบอบของทหารเนี่ยมีการปฏิสัมพันธ์กับน่าจะอยากจะต้องการที่จะมีความชอบธรรมในระดับระหว่างประเทศด้วยนะนอกเหนือจากความชอบธรรมในประเทศก็ไม่มีใครคาดคิดว่าสิ่งกองทัพจะกล้าทำถึงขั้นนี้แต่ว่าสิ่งที่เขากระทำที่กล้าทำร้ายประชาชนและก็ทำให้ผู้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนพันๆคนได้เนี่ยหรือว่าจับคนเนี่ยหลักหมื่นออกแล้วก็ออกพวกวอร์เรนต์เนาะพวกแบบหมายจับมากมายขนาดนี้ได้เนี่ยก็แปลว่าแนวคิดวิธีคิดของกองทัพทหารของเมียนมาหรือตัดมาดอเนี่ยเขายังติดอยู่กับโลกทัศน์แบบเก่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือเราอาจจะมองในระดับบุคคลก็ได้ว่าตัวมินออนไลน์อาจจะไม่ได้มีโลกทัศน์ที่ปรับเปลี่ยนมายังโลกที่แบบเป็นสมัยยุคนี้หรือว่าการที่แบบต้องมาคอยขอความชอบธรรมจากประชาคมระหว่างประเทศแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันอาจจะต่างจากตัวในยุคหลังจากที่2010เนาะที่ตัวเต็งเซ็งเนาะจะมีแนวคิดในการทำดำเนินการเมืองแล้วการเมืองทั้งภายในแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศในอีกแบบนึงนะคะมันก็กลายเป็นแบบเขาเรียกว่าพัฒนาการของกองทัพเมียนมามันก็เลยกลับไปกลับมานะคะที่เคยมีคนจะเชื่อว่าโอ้จะต้องมาสู่ประชาธิปไตยแล้วมีการโอนถ่ายอำนาจมาสู่รัฐบาลพลเรือนได้แล้วแต่ว่ามันก็แปลว่าที่ผ่านมาตลอด10ปีนั้นมันมีความคุกรุ่นมันมีสิ่งความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นภายในประเทศมาโดยตลอดนะคะในเรื่องของความไม่ลงรอยกันนะคะในเรื่องของโลกทัศน์ที่จะเป็นสมัยใหม่หรือยังจะเคารพสิทธิมนุษยชนหรือยังจะแบบเป็นมีความเป็นตะวันตกมากขึ้นหรือยังนะคะก็ไม่ใช่สิ่งนั้นก็ไม่ใช่สิ่งนั้นที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นตัวที่พิสูจน์ว่ากองทัพเมียนมาก็ยังคงวิธีการแบบดั้งเดิมนะคะที่เคยทำกับปีนะคะแล้วมาตอนนี้กลายเป็นว่ามาทำกับประชาชนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องว่าเป็นชาติพันธุ์ไม่แล้วนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนาะอย่างที่นัตตี้ได้เล่าไปว่าโอเคยังมีประชาชนออกมาบ้างเป็นแฟลชม็อบบ้างหรือว่าออกในเชิงสัญลักษณ์บ้างเนาะมันก็ยังทำให้มันก็เลยทำให้เห็นว่ากองทัพเมียนมาเองเนี่ยก็กลัวเหมือนกันนะคะมีความกลัวแล้วก็มีความเปราะบางในการที่ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้สามารถจะควบคุมอำนาจอย่างเด็ดขาดได้ภายในประเทศนะคะเพราะว่าถ้าอย่างที่ผ่านมาในช่วงของทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองในอดีตเนี่ยเมื่อเกิดรัฐประหารแล้วเนาะเมื่อเกิดการยึดอำนาจแล้วเนี่ยส่วนมากเขาก็ใช้วิธีการกดปราบแล้วมันจะสำเร็จควบคุมสามารถควบคุมอำนาจแล้วกลายเป็นรัฐบาลที่สมบูรณ์ที่มีอำนาจควบคุมสมบูรณ์ได้จากการกดปราบประชาชนแต่กลายเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าโอเคกองทัพของขอโทษค่ะมีเขาเรียกว่าการต่อต้านของประชาชนแล้วก็กองทัพของประชาชนเนี่ยไม่สามารถทับเมียนมาได้อย่างเด็ดขาดใช่แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตลอดนะคะทั้งการประท้วงการแสดงออกเชิญสัญลักษณ์หรือว่าการที่มีมิตร PDF เนาะกองทัพประชาชนก็เป็นตัวบ่อนเสาะทำลายการที่กองทัพเมียนมาจะสามารถควบคุมประเทศได้อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็มันก็ยังส่งสัญญาณออกมายังโลกภายนอกได้ด้วยว่าโอเคกองทัพเมียนมาเนี่ยหรือ SAC เนี่ยไม่สามารถจะควบคุมประเทศได้อย่างแท้จริงไม่สามารถจะ
มีพื้นฐานของความเป็นความชอบธรรมในการปกครองประเทศได้อย่างแท้จริงอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นผลดีในเชิงของแน่นอนในเชิงสัญลักษณ์ในเชิงของโลกภายนอกมองเข้าไปก็จะรู้สึกว่าโอเคประชาชนยังคงต่อต้านอยู่นะคะก็ยังก็เลยส่วนตัวก็ยังอยากจะให้กำลังใจประชาชนที่อยู่ในเมียนมาต่อไปนะคะในการที่จะยืนหยัดในสิ่งนี้แต่ว่าก็มีความน่าเป็นห่วงในเรื่องที่ว่าเนาะมีคนต้องคอยรีภัยเพราะว่ามีการสู้รบใช่ไหมคะต้องเสียชีวิตจริงๆนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดนะคะมีคนต้องเสียชีวิตจริงๆมีคนโดนจับอยู่ในคุกที่ซึ่งมีความทรมานจริงๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ผู้คนก็ไม่สามารถจะใช้ชีวิตเป็นโดยปกติได้เนาะเราจะเห็นการที่ SAC เนี่ย SAC หรือว่าตัวหน่วยการปกครองที่ตอนนี้รัฐบาลที่นำโดยมินอองไลน์นั่นแหละที่เขาพยายามจะควบคุมประเทศนะเรียกว่า SAC ใช่ไหมคะ SAC เองเนี่ยก็มีการออกคำสั่งหลายอย่างที่สะท้อนเลยว่าเขายังควบคุมไม่ได้ประเทศไม่ได้อย่างเต็มที่แต่ว่าแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะพยายามจะทำบ่อนเขาทางตัว SAC เองก็พยายามจะทำลายฝั่งของประชาชนหลายๆทางด้วยนะคะอย่างเช่นการสั่งให้สถานีตำรวจเนี่ยทุกที่เนี่ยต้องจับคนอย่างคนที่มาจาก PDF หรือ NLD หรือ CRPH เนี่ยอย่างน้อย5คนเนี่ยก็คือเขากลัวมากแล้วก็มีการตั้งด่านในการเดินทางที่นัตตี้เล่ามีให้คนลงจากมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะแล้วก็ล่าสุดนี่ก็เหมือนเพื่อนที่นั่นก็เล่าให้ฟังเนาะแค่แบบเดินทางไปต่างเมืองอ่ะยังผ่านด่านประมาณแบบ20 ด่านทุกด่านต้องไปแอบยัดเงินประมาณ100บาททุกด่านเพื่อจะแค่เดินทางซึ่งเขาไม่ได้ตัวเขาเองไม่ได้แบบไม่ได้ไปร่วม PDF โดยตรงอย่างเงี้ยนี่เขาเป็นประชาชนทั่วไปแต่ว่าโอเคเขาติดใจเขาต่อต้านอ่ะใช่แต่ว่าเขาไม่ได้แสดงออกอะไรเขาก็ยังโดนนะคะแล้วก็ผู้คนก็ต้องแบบเก็บมือถือมีมือถือ2เครื่องใช่มั้ยคะอย่างน้อย2เครื่องใช่มั้ยเครื่องนึงเอาไว้แบบติดต่อข่าวสารเกี่ยวกับการต่อต้านรัฐประหารเนาะเก็บไว้ในบ้านนะเวลาออกไปข้างนอกก็ต้องใช้มือถือเก่าๆใช้มือถือที่เช็คโปรไฟล์ Facebook ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็คือใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากนะคะแล้วสิ่งที่รัฐทำอีกเนี่ยมันก็ยังมีลักษณะของการบุกร้านค้าที่เหมือนจะสนับสนุนกองทัพประชาชนสนับสนุนการต่อต้านรัฐประหารนะคะบุกบ้านคนนะคะอันนี้พูดจากประสบการณ์ของเพื่อนที่รู้จักกันมากๆแบบคือเรารู้จักเขาดีอ่ะเราไปบ้านเขาอ่ะแต่ว่าเขาอ่ะเคยโดนบุกบ้านทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรแต่ว่ามันเหมือนว่าในช่วงที่มีการประท้วงเนี่ยมันมีช่วงที่มีการประท้วงแล้วเหมือนมีลูกน้องของเขาค่ะไปเก็บพวกธงไปเก็บพวกอะไรเข้าไปเก็บเข้าแล้วทหารเห็นก็เข้ามาแล้วใช้ปืนจ่อเลยซึ่งแบบเฮ้ยนี่คือชีวิตคนธรรมดายังใช้ชีวิตไม่ได้อ่ะมันถึงขั้นนั้นมันแย่มากในสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ผู้คนก็ต้องอยู่ด้วยความกลัวความแบบกลัวต่อชีวิตเนาะคือมันก็มีคนที่กล้าที่จะเสี่ยงชีวิตใช่นะคะมีคนที่กล้าเสี่ยงชีวิตจำนวนหนึ่งใช่แต่มันก็มีคนจำนวนมากที่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากจะปกป้องตัวเองในเชิงในเรื่องของชีวิตอยากจะปกป้องครอบครัวนะคะแต่ว่าการกดปราบของSAC การกดปราบของกองทัพเมียนมาเนี่ยมันไปทั่วจริงๆนะคะของที่เขาถล่มพื้นที่นะคะอย่างเช่นในรัชชินใช่ไหมที่เราเพิ่งเห็นล่าสุดเนาะรัชชินในตรงเมืองอะไรนะตันตลังใช่ไหมคะที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจของรัชชินเนี่ยก็รับคาบแล้วเราเห็นจากแผนที่บนดาวเทียมเนี่ยก็คือแบบโดนรับคาบเลยซึ่งเป็นเรื่องที่มันใหญ่โตมากแล้วก็ทำให้คนต้องหนีภัยการสู้รบจำนวนมากนะคะก่อนหน้านั้นก็มีถ้าหลายเดือนก่อนหน้านั้นก็คือจะมีที่รัฐกะเหรี่ยงเนาะที่ทำให้มีคนอพยพมาทางฝั่งชายแดนไทยถูกไหมคะแล้วก็ในลักษณะนี้ก็จะมีเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในช่วงโนเวมเบอร์ในช่วงพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีที่รัฐอารากันด้วยนะคะรัฐยะไข่มีการสู้รบกันระหว่าง AA นะกลุ่มอารากันอาร์มีกับตัวตัดมาดอนะคะทหารของตัดมาดอเนี่ยซึ่งในพื้นที่ปกติเนี่ยถ้าเรามองการเมืองของชาติพันธุ์ในพม่าเนี่ยก็คือว่าแต่ละเขาก็แต่ละรัฐเนาะคือจริงๆแล้วกองทัพเมียนมาไม่ได้สามารถจะปกครองอยู่ 100% ได้อย่างทุกที่นะมันจะมีบางพื้นที่อาณาเขตเนี่ยที่มีการควบคุมโดยกองทัพของกลุ่มชาติพันธุ์กองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเนี่ยพอมาช่วงของรัฐประหารในช่วงแต่รัฐประหารมาถึงทุกวันนี้10 เดือนเนี่ยก็มีการพยายามที่จะกองทัพเมียนมาก็มีการพยายามที่จะเข้าไปแหย่มเนาะเข้าไปในพื้นที่ที่มันมีการควบคุมที่เขาตี
เขตไว้อยู่แล้วว่าเป็นเขตควบคุมของกองกำลังชาติพันธุ์อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือลักษณะอีกแบบนึงก็คือมีการสนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์คือในชาติพันธุ์เนี่ยก็จะมีไม่ได้มีกองกำลังเดียวที่เป็นตัวแทนที่เป็นตัวที่แบบพูดแทนการเรียกร้องสหพันธรัฐก็ดีหรือเอกราชก็ดีไม่ได้มีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเดียวไม่ได้กลุ่มมีกองกำลังชาติพันธุ์กลุ่มเดียวแต่มีหลายกลุ่มบางทีเนี่ยตัวกองทัพเมียนมาเองก็มีการสนับสนุนให้กองทัพกองกำลังชาติพันธุ์หนึ่งกับอีกกองกำลังชาติพันธุ์หนึ่งห้ามหันกันเองก็มีนะคะที่อยู่ภายในชาติพันธุ์เดียวกันนะคะอันนี้ก็มีกันนะคะลักษณะนี้นะคะเป็นการก็คือเขาก็พยายามทำหลายทางเนาะรัฐกองทัพเมียนมาก็พยายามทำหลายทางในการที่จะพยายามที่จะควบคุมอำนาจให้ได้นะคะซึ่งมันก็ทำให้สถานการณ์ก็ย่ำแย่ลงเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเรามองในลักษณะของตัวกองทัพเมียนมาเองเนี่ยว่าเขาแบบยังคงควบคุมกำลังพลได้ขนาดนั้นไหมนะคะก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เนาะแต่ก็ค่อนข้างจะเห็นว่ามีทหารบางส่วนก็แปรพลักนะคะมาฝั่งเดียวกับการต่อต้านรัฐประหารหรือว่าอยู่ฝั่งเดียวกับประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีประมาณหลักพันเนาะ 2,000 ก็ยังดีรู้สึกว่าเป็นกำลังใจหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คืออาจจะมีกองมีอาจจะมีทหารบางกลุ่มนะคะที่แบบอยู่ระดับล่างเนี่ยที่เริ่มไม่พอใจในการที่แบบเขาไม่ได้สวัสดิการไม่ได้เงินเพียงพอนะคะในการเลี้ยงชีพเนาะในการที่ต้องทำงานให้กับกองทัพเมียนมาก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็ยังจำนวนเอาจริงๆก็พูดตรงๆก็ยังจำนวนไม่มากพอที่จะทำให้กองทัพเมียนมาบ่อนถูกแบบถูกทำลายลงไปได้อย่างราบคาบขนาดนั้นนะคะก็ยังยากอยู่เพราะว่าอำนาจแล้วก็ตัวยุทโธปกรณ์เนาะโดยเฉพาะการที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศมาถึงกองทัพเมียนมามันก็ยังเยอะอยู่ก็ยังมีมากอยู่นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องก็มีความหวังน้อยแหละในการที่จะทำให้กองทัพเมียนมาล่มสลายนะเพราะว่าเขายังมีอาวุธเยอะแต่ว่าเราก็คิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการต่อต้านเชิงสัญลักษณ์ที่มันยังคงงดงามแล้วก็ยังคงแบบมีมากอยู่นะคะแล้วก็มีเรื่องของการทำที่รัฐเมียนมาหรือว่ากองทัพเมียนมาทำก็ยังมีเรื่องของการทำ IO เนาะinformation operation เนี่ยก็มีในเมียนมาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการปล่อยข่าวปลอมมีการสร้าง account นะคะมี cyber soldiers นะคะที่แบบเป็นทหารไซเบอร์ของที่สนับสนุนโดยทำเยอะมากนะเพราะว่าคนเมียนมาเนี่ยเขาเล่นโซเชียลมีเดียสูงมากเนาะคือแทบทุกคนจะ Facebook ชีวิตเขาอยู่บน Facebook เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะแบบถึงแม้ว่ามีการบล็อกอินเทอร์เน็ตบ้างแต่สุดท้ายเขาก็เล่นกันเป็นหลักอยู่ดีนะในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาทำให้คนรู้สึกหวาดกลัวหรือว่าทำให้คนรู้สึกแตกกันหรือทำให้คนรู้สึกเข้าใจผิดเนี่ยมันปล่อยง่ายมากนะคะในเมียนมาในปล่อยเฟคนิวส์ง่ายมากนะเพราะฉะนั้นก็เลยเนี่ยกองทัพเมียนมาก็ใช้วิธีการเนี้ยเหมือนกันนะคะแล้วนะคะใช้วิธีIO เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ผลบ้างนะคะบางทีคนก็จะเข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจหรือว่าทำให้กลัวมากขึ้นนะคะคือมันมีตลอดนะคะมันมีมาโดยตลอดในช่วงนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็เล่าถึงมุมของรัฐเนาะแล้วก็มาดูของทางกลุ่มชาติพันธุ์เองเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีการสู้รบกับกองทัพเมียนมาด้วยนะคะมีการห้ามหันกันเองด้วยนะคะโดยเฉพาะในรัฐฉานใช่ไหมคะแล้วก็มีบทบาทที่เขาเทรนกองทัพประชาชนบางส่วนไม่ใช่ทุกกลุ่มชาติพันธุ์นะคะที่เทรนให้กับกองทัพประชาชนนะคะแล้วก็ในแล้วก็ไม่ใช่ทุกกลุ่มที่ออกตัวต่อต้านรัฐประหารเช่นกันบางกลุ่มก็จะออกตัวต่อต้านรัฐประหารชัดเจนนะคะที่ผ่านมาอย่างเช่นเคนยูใช่ไหมคะบางกลุ่มก็จริงๆก็ไม่ได้อยู่ข้างกับกองทัพเมียนมาแต่ว่าก็ไม่อยากจะออกตัวมากนักนะคะหรือว่าบางกลุ่มก็คือไม่รู้เลยว่าเขาคิดยังไงนะคะมันคือมันเลเวลมันต่างกันเพราะว่าตัวเราต้องมองว่าตัวละครของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์ก็มีเยอะมากนะคะและถ้าเราพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีทั้งสองส่วนเนาะทั้งกองกำลังชาติพันธุ์แล้วก็ภาคประชาสังคมของชาติพันธุ์นะคะซึ่งถ้าพวกกลุ่มประชาสังคมของชาติพันธุ์เนี่ยบางคนเขาก็บางกลุ่มเนี่ยก็จะมีความหนาเขาแน่นหนานะคะแล้วก็มีเน็ตเวิร์กที่ชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถที่จะต่อรองหรือว่าเพิ่ม political agenda ชาติพันธุ์หรือว่าให้กับสังคมได้ด้วยนะคะก็เป็นบทบาทอีกบทบาทหนึ่งเหมือนกันถ้าเรามองเรื่องของการเมืองภาคประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองกลุ่มชาติพันธุ์เราไม่สามารถจะมองได้แค่ตัวethnic arm group หรือว่าผู้ที่ติดอาวุธนะคะแต่ว่าอาจจะมองถึงภาคประชาสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ได้ด้วยนะคะโอเคแล้วก็ตัว PDF เองเนี่ยเห็นว่าจะใกล้หมดเวลาแล้วค่ะก็
กองทัพประชาชนหรือ PDF เองเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะมองเป็นก้อนเดียวได้เช่นกันนะคะอย่างที่นาตี้กล่าวไปแล้วก็คือมันจะมีลักษณะ fragmented เนาะมันจะกระจัดกระจายกันนะคะแต่ละชุมชนนะคะหรือว่าบางกลุ่มก็จะเป็นฝึกกันเองนะคะหรือว่าบางกลุ่มไปฝึกกับethnic arm group นะคะแล้วก็ความเป็นอันนี้ต้องพูดตามตรงว่าความเป็นเอกภาพยังยากนะคะในบรรดาของกองทัพประชาชนเองเนื่องจากว่ามันกระจายตามพื้นที่แล้วก็ต้องค่อนข้างทำไปโดยลับเนาะมันต้องใช้ความไว้ใจสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาคุยกันข้ามกลุ่มอะไรก็จะมีความแบบหวาดระแวงกันอยู่แล้วก็มันก็มีลักษณะของการที่ว่าแต่ละกลุ่มมีเมธอดมีวิธีการในการต่อต้านในการที่จะoperate อ่ะในการที่จะปฏิบัติการเนี่ยแตกต่างกันนะคะบางกลุ่มก็เนี่ยอย่างที่เราเห็นอาจจะมีคลิปหลุดออกมาที่ว่าถ่ายคลิปถือปืนแล้วยิงอันนี้ก็เป็นอีกมีรูปแบบหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่ว่าทุกกลุ่มจะพอใจวิธีการแบบนี้นะคะบางกลุ่มก็รู้สึกว่าต้องลับที่สุดต้องปิดที่สุดต้องไม่แบบโพสต์ในออนไลน์อะไรประมาณนี้นะคะก็ในลักษณะนี้ก็มีเทนชั่นมีอะไรบางอย่างอยู่เช่นกันนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของเทนชั่นระหว่างตัวPDF นะคะกับตัว Ethnic Arm Group เหมือนกันในบางส่วนนะคะซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเมืองในระยะต่อไปได้เช่นกันก็เดี๋ยวฝากทิ้งไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์นะคะหลายๆคนอาจจะงงนิดหน่อยเดี๋ยวถัดจากสถานการณ์เราก็จะมาถึงผลกระทบต่อชายแดนไทยแล้วก็มุมมองของรัฐไทยนะคะมีคุณปรีดายกมือนะคะอยากจะเสริมในประเด็นเรื่องสถานการณ์นิดนึงไหมคะเชิญค่ะพี่อยากจะถามมากกว่าเพื่อเป็นประโยชน์กับกสม.นะคะก็คือว่าเพราะว่าในช่วง 2-3 เดือนที่เราเห็นเนี่ยมันมีแรงงานของพม่าเนี่ยนะคะทะลักเข้ามาในชายแดนก็เลยอยากจะถามน้องศิรดาหรือน้องๆที่ติดตามเรื่องนี้ว่าไอ้นี่มันเป็นผลพวงมาจากเรื่องความกลัวของพม่าหรือว่าเป็นเฉพาะแรงงานล้วนๆหรือมันผสมประสานหรือยังไงคะเพราะว่ากสม.ก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอแขวนเอาไว้นะคะยังไม่อนุญาตให้ตอบยังไม่ตอบ ยังไม่ได้ตอบค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะได้เจอเดี๋ยวเราถัดไปเราจะมีท่านพันตำรวจโทณัฐพลชุ่มบัวตองนะคะท่านเป็นสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองนะคะอันนี้จะเล่าให้คุณปีดาฟังได้เลยค่ะว่ามีผู้อพยพเข้ามาชายแดนจำนวนขนาดไหนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทางราชการคงไม่ไปวิเคราะห์ว่ามาจากปัญหาภายในหรือมาจากปัญหาอะไรแต่สิ่งที่เห็นก็คือเราจะเจอสถานการณ์ผู้อพยพที่เรียกว่าหลบหนีเข้าเมืองทั้งผู้ที่มาเป็นแรงงานและผู้ที่เป็นหนีภัยสงครามนะคะก็เดี๋ยวเราฟังสารวัตรณัฐพลก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตอบคำถามกันเพื่อจะมาวิเคราะห์กันตอนท้ายว่าเอ๊ะมันมาจากสาเหตุอะไรสาเหตุจากภายในประเทศที่เป็นปัญหาการเมืองหรือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความยากจนหรือปัญหาอะไรขอเรียนเชิญสารวัตรณัฐพลเลยค่ะสารวัตรต้องเปิดไมค์หรือเปล่าคะอ๋อได้ยินหรือยังครับ ได้ยินแล้วค่ะโอเคครับขออนุญาตนะครับก็อาจจะตอบคำถามของทางท่านปีดาได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับในห่วงระหว่างเดือน2เดือนเนี่ยทำไมมีคนหลบหนีเข้าเมืองจำนวนมากนะครับอันนี้ผมก็เตือนโฮปพอยต์มาในส่วนนี้นะครับภาพล่าสุดของ2วันที่แล้วเลยนะครับอันนี้มีการหลบหนีเข้าเมืองนะครับมาหลายช่องทางนะครับทั้งทางจังหวัดระนองนะครับจังหวัดกาญจนบุรีหรือว่าทางประจวบคีรีขันธ์นะครับอันนี้ก็เป็น2วันก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมีนัยยะสำคัญนะครับก็คือตามที่ทางกสม.ถามนะครับว่าช่วงนี้ทำไมมีคนหลบหนีเข้าเมืองเยอะมากนะครับก็เนื่องด้วยนะครับก็มีการกระทรวงแรงงานนะครับก็มีการเสนอนะครับให้ครม.นะครับออกมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กันยายน2564นะครับเพื่อที่จะบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวนะครับกรณีที่คนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศโดยผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ให้สามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนให้ถูกกฎหมายได้อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยดึงดูดที่อาจจะทำให้มีคนหลบหนีเข้าเมืองมาเพื่อที่จะเข้ามาทำงานในประเทศเราได้นะครับในห่วงระหว่างเดือนกันยาตุลาถึงพฤศจิกาก็คือสิ้นสุดเมื่อวานนะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาถึง30พฤศจิกาสามารถที่จะนำแรงงานนายจ้างนะครับสามารถที่นำแรงงานเนี่ยมาขึ้นทะเบียนจากแรงงานที่เป็นผิดกฎหมายก็สามารถที่จะขึ้นทะเบียนให้ถูกกฎหมายได้นะครับอันนั้นเป็นปัจจัยดึงดูดอย่างหนึ่งครับที่ทำให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับทะลักเข้ามาในประเทศไทยในห้วงนี้นะครับ
ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการหนีภัยสู้รบจากสงครามมากทีเดียวนะครับแต่ว่าในเรื่องของปัญหาปากท้องมันก็เหมือนกับสงครามนั่นแหละครับก็คือก็หนีความทุกข์ยากนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับทีนี้นะครับก็คือมาดูในมุมมองของทางหน่วยงานของภาครัฐนะครับในส่วนของตัวข้อเมืองนะครับก็อย่างที่บอกครับประเทศไทยนะครับก็มีภูมิศาสตร์นะครับพรมแดนนะครับติดกับทางเมียนมานะครับอยู่10จังหวัดด้วยกันจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับทีนี้นะครับก็คือมาดูในมุมมองของทางหน่วยงานของภาครัฐนะครับในส่วนของตัวข้อเมืองนะครับก็อย่างที่บอกครับประเทศไทยนะครับก็มีภูมิศาสตร์นะครับพรมแดนนะครับติดกับทางเมียนมานะครับอยู่10จังหวัดด้วยกันนะครับก็ตามที่ผมขึ้นภาพฉายนะครับในส่วนของตม.นะครับเราก็จะรับผิดชอบในส่วนของจุดผ่านแดนที่มีลักษณะถาวรเท่านั้นส่วนของจุดผ่อนปลนหรือว่าช่องทางอย่างอื่นเนี่ยเราจะไม่รับผิดชอบนะครับแต่ว่าในเมื่อมีพรมแดนธรรมชาตินะครับที่มันเอื้อนะครับในการที่จะมีพรมแดนที่ติดกันนะครับมีทั้งทางน้ำนะครับแม่น้ำสายนะครับทางเชียงรายนะครับแม่น้ำเมยทางแม่สอดนะครับหรือว่าพรมแดนทางช่องทางธรรมชาติหรือที่เป็นป่าเขาต่างๆนะครับตลอดพรมแดนนะครับก็มักจะมีนะครับในการที่จะหลบหนีเข้าเมืองมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเป็นปัญหาของทางหน่วยงานความมั่นคงรวมถึงตม.ด้วยนะครับตั้งนมนานแล้วครับในเรื่องของการหลบหนีเข้าเมืองเราไม่สามารถที่แก้ปัญหานี้ได้สักทีเนื่องจากเรามีภูมิศาสตร์ที่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยแล้วครับแล้วก็มีพรมแดนที่ยาวมากนะครับตามที่ภาพฉายนะครับครับก็คนอื่นนะครับก็ขอแบ่งนะครับคนต่างด้าวนะครับที่อยู่ในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายจริงๆแล้วมีหน่วยงานความมั่นคงหรือว่าหน่วยงานของรัฐนะครับที่รับผิดชอบอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันนะครับอันนี้แบ่งตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับเขาแบ่งมานะครับกลุ่มแรกนะครับเป็นชมกลุ่มน้อยหรือว่าชาติพันธุ์นะครับในส่วนนี้เนี่ยมหาดไทยนะครับจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักนะครับโดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองนะครับกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรนะครับกฎหมายว่าด้วยสัญชาติรวมถึงมติครม.ที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยนานๆแล้วแต่ยังไม่ได้สัญชาติไทยนะครับตามกฎหมายคนเข้าเมืองของเราเนี่ยเราจะมองว่าคนที่ไม่มีสัญชาติไทยทุกคนก็คือคนต่างด้าวนะครับตามคำนิยามในมาตรา4ของทางกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของเราครับนั้นนะครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนี่แหละนะครับกลุ่มนี้เนี่ยทางกระทรวงแรงงานนะครับจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักนะครับโดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าวนะครับแล้วก็กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่เป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะนะครับได้แก่ผู้หลบหนีภัยนะครับจากการสู้รบจากเมียนมานะครับหรือว่ากลุ่มโรฮิงญากลุ่มเกาหลีเหนือกลุ่มอุยกูร์นะครับกลุ่มนี้นะครับทางสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักนะครับจะดำเนินการตามนโยบายของทางรัฐบาลเป็นหลักนะครับมาตรการและก็แนวทางที่ทางสภาความมั่นคงให้ความเห็นชอบนะครับเพราะว่าการดำเนินการนโยบายบางอย่างจะต้องแสดงออกนะครับเป็นท่าทีของประเทศนะครับในส่วนนี้อาจจะมีลักษณะของกฎหมายหรืออะไรเนี้ยไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าจะเป็นท่าทีที่ประเทศไทยที่จะกระทำต่อรัฐอื่นนะครับในส่วนที่4นะครับก็จะเป็นคนเข้าเมืองระบบปกตินะครับในส่วนนี้นะครับแต่ว่าอยู่เกินกำหนดอนุญาตนะครับหรือเราเรียกว่าโอเวอร์สเตย์นะครับแล้วก็หรือว่ามีพฤติการที่เป็นภัยต่อความมั่นคงในส่วนนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยสำนักงานตำรวจเมืองนะครับก็จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักนะครับโดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้วก็กฎหมายพระบัญญัติอื่นที่มีโทษทางอาญาที่ทางตำรวจรับผิดชอบนะครับก็เป็น4กลุ่มนี้นะครับที่เราแบ่งว่าเป็นคนต่างด้าวที่อยู่แบบผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับมีที่เข้ามาดูแลนะครับอันนี้ก็ไปแล้วนะครับอ่ะอันนี้เป็นสถิติเมื่อวันที่25พฤศจิกายน64นะครับก็รวบรวมมาให้นะครับก็คือตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็มีการที่สถิติที่ทางสำนักงานตัวเข้าเมืองรับผิดชอบนะครับก็มีสถิติการหลบหนีเข้าเมืองเนี่ยจำนวนมากนะครับในส่วนนี้ก็จะมีทั้งผู้นำพาให้เข้ามานะครับผู้ให้ที่พักพิงช่วยเหลือซ่อนเร้นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สถิติการผลักดันส่งกลับนะครับของทางตม.นะครับเราก็จะผลักดันส่งกลับโดยหลักอยู่บนฐานที่ว่าคนต่างด้าวมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใดนะครับเราก็จะส่งกลับให้เขากับภูมิลำเนาที่นั่นนะครับโดยความปลอดภัยนะครับก็ตั้งแต่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่28กันยายนนะครับ64นะครับที่ให้แรงงานเนี่ยสามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนได้แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าสถิติในส่วนของคนหลบหนีเข้าเมืองเนี่ยมีจำนวนเยอะมากขึ้นนะครับ
ตั้งแต่เดือนกันยานะครับเดือนตุลานะครับก็จะมีมากขึ้นกว่าต้นปีนะครับส่วนก่อนหน้านี้ก็จะมีการหลบหนีเข้าเมืองมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับมันจะมีทั้งหลบหนีเข้าเมืองแล้วก็หลบหนีออกเมืองนะครับเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเรื่องในช่วงนี้ก็จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดใช่ไหมครับก็ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดที่เมียนมาก่อนนะครับของประเทศไทยนะครับก็จะมีการหลบหนีเข้าเมืองของเมียนมานำเชื้อมาให้ประเทศไทยนะครับในส่วนนี้เราก็จะป้องกันในส่วนนั้นนะครับต่อมามีการระบาดภายในประเทศไทยเกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับที่มหาชัยก็มีการแตกคือของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ตรงนั้นนะครับกลัวว่าทางหน่วยงานภาครัฐนะครับจะเข้าไปกวาดล้างในส่วนของแรงงานที่ผิดกฎหมายก็มีการแตกคือจากมหาชัยออกไปที่ต่างๆรวมถึงกลับประเทศเมียนมาด้วยก็มีนะครับตั้งแต่ขอประเทศไทยมีการระบาดในรอบที่2นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการหลบหนีเข้าเมืองไปออกมาอย่างเงี้ยในลักษณะนี้ตลอดนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับในส่วนของตม.นะครับก็หลังจากที่มีการจับกุมนะครับดำเนินคดีเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะผลักดันกับประเทศต้นทางนะครับในส่วนนี้คือเป็นแรงงานทั่วไปเป็นกลุ่มคนต่างด้าวทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนต่างด้าวที่มีลักษณะเกี่ยวกับการเมืองนะครับในเรื่องของหนีภัยจากการสู้รบจากสงครามนะครับในที่ผมนำเรียนตอนต้นนะครับก็คือว่าทางตม.ภาคเหนือนะครับก็จะมีตรงข้ามกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็จะมีรัฐกะเหรี่ยงนะครับรัฐกะเหรี่ยงเมียนมานี่ก็จะมี7รัฐนะครับแล้วก็7ภาคนะครับตรงข้ามฝั่งทางแม่ฮ่องสอนเนี่ยจะมีรัฐกะเหรี่ยงยาวมาถึงจังหวัดตากเนี่ยนะครับรัฐเนี้ยนะครับก็มีการสู้รบนะครับจากกองทัพพม่าในช่วงที่มีการรัฐประหารตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมานะครับจนปัจจุบันเนี่ยก็10เดือนแล้วนะครับก็ตามที่ทางทหารนะครับของทางเมียนมานะครับออกมาที่บอกว่าจะขอเวลาแค่ไม่นานนะครับ1ปีนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา10เดือนแล้วนะครับก็เหลืออีก2เดือนก็ไม่รู้ว่าเขาจะต่อเวลาในส่วนนี้หรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกนะอย่างที่อาจารย์ศิรดาพูดเหมือนกันครับก็คือทางเมียนมาเนี่ยก็คือระบบทหารเนี่ยอยู่กับเมียนมามานานนะครับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบกษัตริย์มานะครับได้รับเอกภาพได้รับอิสรภาพประกาศเป็นรัฐเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยทหารเนี่ยก็ผูกพันกับการเมืองพม่ามาตลอดนะครับมียุคมืดนะครับถ้าดูภูมิหลังของพม่ามียุคมืดที่สุดนะครับที่อยู่ในระบบของทหารเนี่ยยาวนานถึง26ปีนะครับตอนที่ผมศึกษาดูก็คือในสมัยของทางพลเอกเนวินนะครับก็อยู่ในช่วงของอยู่ในช่วงของที่เรียกว่าทางเมียนมาเนี่ยอยู่ในยุคของยุคมืดของเมียนมานะครับที่ก็คือแบบล้าหลังกว่าประเทศนานาประเทศนะครับแล้วก็จะได้ลืมตาอ้าปากมาตั้งแต่สมัยอาจจะมีตั้งแต่2010ขึ้นมานะครับ2016ก็คือพรรค NLD เข้ามาก็มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือว่ามีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่ระบบการปกครองแบบสาพันธรัฐมากขึ้นนะครับแต่ว่าพอระบอบทหารกลับเข้ามาอีกในปี2021เนี้ยนะครับความหวังนะครับในกรณีที่จะเป็นระบอบสาพันธรัฐเนี่ยก็อาจจะยืดยาวออกไปนะครับในส่วนนี้นะครับก็ทางทหารนะครับก็เท่าที่ดูคืออยากจะรักษาสถาปนาในรูปของรัฐเนี่ยเป็นลักษณะของรัฐเดี่ยวนะครับก็เพื่อที่จะมีอำนาจปกครองอยู่ที่ศูนย์กลางในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่ตม.รับผิดชอบในส่วนนี้ครับเราก็มีนอกจากแรงงานต่างด้าวนะครับก็จะมีอย่างที่บอกครับก็จะมีพวกที่หนีภัยจากทางการเมืองมาเหมือนกันนะครับในส่วนนี้เราก็ได้ดำเนินการควบคู่กับทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับทางสมช.นะครับรวมถึง UNHCR นะครับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาตินะครับในการที่จะช่วยเหลือนะครับก็เราเข้าใจนะครับว่าเราถ้าเราจะส่งกับเมียนมาเนี่ยเขาอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับของเขานะครับในส่วนนี้หลักการของตม.ที่เรายึดถือตลอดก็คือหลักในเรื่องของหลักการไม่ส่งกลับนะครับถ้าการส่งกลับเขาไปแล้วเนี่ยครับจะทำให้เขาได้รับอันตรายถึงชีวิตนะครับในกรณีที่เขาเนี่ยมีแนวคิดนะครับทางการเมืองที่ไม่ตรงกับผู้ปกครองของรัฐนั้นนะครับตม.เราก็จะยึดถือในเรื่องของหลักการไม่ส่งกลับหรือว่าหลักนอนเลฟอร์มองนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ก็
็กล่าวโดยสรุปนะครับในส่วนของแนวโน้มนะครับสถานการณ์นะครับที่มีในเรื่องของการหลบหนีเข้าเมืองในช่วงนี้มีมากขึ้นนะครับก็เนื่องจากว่าประการหนึ่งนะครับก็คือนโยบายของรัฐไทยนะครับก็มีนโยบายในการที่จะเปิดประเทศเพิ่มขึ้นนะครับในการที่จะรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตั้งแต่1ธันวาตั้งแต่วันนี้นะครับก็ทางกระทรวงการแรงงานนะครับก็ได้ออกมาประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการนำเข้าแรงงานนะครับในเรื่องของลักษณะของการ MOU นะครับก็คือไม่ต้องมีการหลบหนีเข้าเมืองละให้นำเข้าแรงงานผ่านกลไกในเรื่องของ MOU นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะมีการปฏิบัติเป็นรูปธรรมมากน้อยขนาดไหนนะครับแนวโน้มสถานการณ์ในหัวข้อที่2คือความต้องการแรงงานของประเทศไทยนะครับก็คือยังมีการขาดแคลนแรงงานในส่วนของการแรงที่งานที่ใช้แรงงานนะครับงานกรรมกรงานที่คนไทยไม่อยากจะทำหรืองานกึ่งฝีมือนะครับตอนนี้กฎหมายของในเรื่องของการบริหารจัดการการงานคนต่างด้าวเนี่ยนะครับก็มีลักษณะของการเปิดในเรื่องของงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำนี้มากขึ้นนะครับแตกต่างจากกฎหมายฉบับเดิมนะครับในเรื่องของประกาศการทำงานคนต่างด้าวปี51เนี่ยกฎหมายถ้าเนี่ย60เนี่ยก็คือมีประกาศกระทรวงแรงงานเปลี่ยนแปลงนะครับงานที่คนต่างด้าวทำเนี่ยมีอยู่4บัญชีนะครับแล้วก็เปิดในลักษณะของงานที่เป็นลักษณะกึ่งฝีมือนะครับเช่นสมัยก่อนเนี่ยคนต่างด้าวเขาไม่สามารถที่จะทำงานในเรื่องในลักษณะของการชาปูนการปูกระเบื้องงานที่อะไรแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของกฎหมายใหม่นะครับก็สามารถที่จะขออนุญาตให้ทำงานประเภทกึ่งฝีมือลักษณะพวกนี้ได้นะครับก็เป็นประโยชน์นะครับแต่ก่อนเนี่ยทำได้แต่งานกรรมกรยกแบกหามอย่างเดียวนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือเขามีฝีมือนะครับที่จะทำงานในลักษณะจึงฝีมือได้นะครับอีกอันนึงครับปัจจัยที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกครับในมติครม.เมื่อวันที่28กันยายน64ให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานนะครับในสถานการณ์โควิดเนี่ยก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนะครับที่ดึงดูดให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาในช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับอีกอันนึงก็คือขบวนการนำพาแล้วก็การช่วยเหลือซ่อนเร้นต่างๆนะครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลีกหนีการจับกุมนะครับของทางหน่วยงานภาครัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับเขาก็จะมีวิธีการในการที่จะหลบเลี่ยงเพื่อที่จะนำขบวนการหรือว่านำแรงงานพวกนี้เข้ามาในประเทศไทยได้ตลอดนะครับสถานการณ์ที่5นะครับคือสถานการณ์เมืองนะครับของทางเมียนมานะครับก็รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิดของประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ตั้งแต่มีการรับประทานมาแล้วก็ข่าวสารในเรื่องของสถานการณ์โควิดในเมียนมาเนี่ยเราไม่ทราบเลยนะครับว่าทางเมียนมาเนี่ยมีการแพร่ระบาดไปมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ก่อนนั้นน่ะเราทราบเพราะว่าเราติดตามทางในเรื่องของหน่วยงานสาธารณสุขของทางเมียนมาเนี่ยก็จะรู้ว่ามีการแพร่ระบาดเท่าไหร่แล้วกี่พันคนในรัฐไหนนะครับในช่วงก่อนรัฐประหารนะครับแต่หลังรัฐประหารเราก็คือข้อมูลในส่วนนี้ในภาครัฐของเราก็คือจะไม่ค่อยได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับในส่วนของสถานการณ์ในเรื่องของในเรื่องของโควิดนะครับก็ข้อในส่วนของหน่วยงานภาครัฐในส่วนของตม.นะครับก็ขอนำเรียนนะครับในเรื่องของตลอด10เดือนนะครับตั้งแต่มีการรับประหารมานะครับแล้วก็ในมิติของตม.นะครับในเรื่องของก็เราก็รับผิดชอบในคนต่างด้าวที่มีลักษณะเป็นแรงงานต่างด้าวซะส่วนมากนะครับก็ขอนำเรียนให้กับทางการเสวนาให้ทราบในช่วงนี้ก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันเรามีขอบคุณท่านสารวัตรนะคะขอบคุณสารวัตรณัฐพลมากนะคะตอนนี้ก็มีคนแบบมีคำถามเข้ามาเยอะเลยนะคะก็เรียกได้ว่ามีทั้งถามเป็นภาษาไทยถามเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเรามี Facebook Live นะคะจากเพจท่องทวายเป็นภาษาเมียนมานะคะดังนั้นก็จะมีคนเมียนมาที่ถามเข้ามานะคะแต่ว่าถามเข้ามาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราถึงช่วงที่มีการตอบคำถามแล้วค่อยตอบกันนะคะมีทั้งถามถึงตม.ถามถึงกสม.ถามถึงอาจารย์ศิรดานะคะถัดไปนะคะอย่างที่ทางสารวัตรณัฐพลได้เล่าให้เราฟังนะคะก็คือมีสถานการณ์ของการเข้าเมืองมานะคะที่ไม่ได้เข้าเมืองโดยระบบปกติซึ่งมีทั้งส่วนที่เรียกว่าเป็นเข้ามาเป็นแรงงานและมีทั้งส่วนที่ผู้หนีภัยจากการประหัตประหารการสู้รบนะคะซึ่งก็มีนโยบายของรัฐออกมานะคะก็ถัดไปก็จะขอไปที่อาจารย์ดร.พานุพัฒน์นะคะจิตเที่ยงซึ่งท่านก็เป็นคนที่ทำในประเด็นเรื่องของ Urban Refugee นะคะทำในประเด็นที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของนโยบายความมั่นคงนะคะว่าเอ๊ะสถานะจากสถานการณ์ที่เราได้ฟังมาตั้งแต่ชายแดนผ่านกสม.สถานการณ์ภายในประเทศมาที่คุณนัตตี้เล่าให้เราฟังสถานการณ์ที่
เราวิเคราะห์นะคะบทบาทของภาครัฐแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาจารย์ศิรดาเล่าแล้วก็สิ่งที่ตม.เจอนะคะคราวนี้ค่ะมาถึงของภาควิชาการนะคะว่าในส่วนของอาจารย์พานุพัฒน์เนี่ยซึ่งทำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางสมช.ด้วยแล้วก็ดูในประเด็นเรื่อง Urban Refugee เนี่ยผลกระทบที่เราเห็นดังกล่าวเนี่ยมันจะยังไงคะขอเรียนเชิญอาจารย์พานุพัฒน์ค่ะคุณอาจารย์นรมนมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในวันนี้นะครับสำหรับงานการนำเสนอของผมนะครับจะมองจากมุมมองของรัฐไทยเป็นสำคัญนะครับแล้วก็อาจจะต่อยอดจากที่สารวัตรณัฐพลได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับเวลาพูดถึงสถานการณ์เรื่องผลกระทบเนี่ยนะครับผมออกเป็น4ส่วนนะครับส่วนที่1คือสถานการณ์ผู้อพยพนะครับที่เกิดขึ้นข้อมูลล่าสุดนะครับจากสำนักงานข้าราชการใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาตินะครับก็ทราบว่ามีข้อมูลของ IDP นะครับหรือผู้กระทิ่นในประเทศพม่าเนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 219,000 คนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันมีผู้ลี้ภัยที่ข้ามมาแล้วนะครับไม่ได้หมายถึงเฉพาะในไทยอย่างเดียวนะครับงานมาถึงหมายรวมถึงประเทศอื่นด้วยนะครับประมาณ 22,000 คนนะครับอันนี้คือข้อมูลล่าสุดนะครับแต่ทีนี้แน่นอนว่ากลุ่มใหญ่ที่เดินทางเข้ามานะครับก็คือเข้ามายังประเทศไทยนะครับเนื่องจากพรมแดนของประเทศไทยเนี่ยก็ต่อเนื่องกับพม่าถึงประมาณ 2,400 กิโลเมตรใช่ไหมครับสำหรับการเข้ามาของการย้ายถิ่นตรงนี้นะครับมันก็จะมีแนวทางอยู่2แนวทาง1ก็คือแนวทางที่หลายคนอาจจะทราบกันอยู่แล้วว่าคือแนวทางของเรื่องของการเข้ามาแบบตามพรมแดนธรรมชาติแล้วก็ตามชายแดนเป็นหลักนะครับแต่กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เดินทางเข้ามาผ่านอากาศยานนะครับเข้ามาผ่านการใช้วีซ่าปกตินะครับก็เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ Special Tourist Visa นะครับที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการ extend ต่อไปอีก2ครั้งนะครับถ้าเข้าใจผิดนะฮะและหลังจากนั้นก็สามารถที่ก็คนกลุ่มนี้นะครับก็แสวงหาที่พักพิงในเขตเมืองเป็นหลักนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นภาคีสัญญาผู้ลี้ภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับรองผู้ลี้ภัยในกรณีของประเทศไทยจะไม่เกิดขึ้นแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยอนุญาตให้ทางสำนักงานข้าราชการใหญ่นะครับสามารถคัดกรองผู้ลี้ภัยได้แล้วก็ขึ้นมีฐานะขึ้นเป็น people of concern นะครับของสำนักงานข้าราชการใหญ่ซึ่งในกรณีลักษณะนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้ลี้ภัยจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปขอสถานะดังกล่าวได้จาก UNHCR นะครับถึงแม้ว่ารัฐไทยจะไม่ยอมรับไอ้สถานะผู้ลี้ภัยดังกล่าวก็ตามทีนะครับแล้วก็ยังถูกจัดให้เป็นกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายอยู่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในกรณีของผู้ลี้ภัยจากเมียนมาเนี่ยนะครับสำนักงานข้าราชการใหญ่ยังไม่ได้เปิดให้มีการรับรองนะครับสถานะดังกล่าวนะครับให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากที่คนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะอยู่เกินวีซ่าแล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดความหวาดกลัวขึ้นในกลุ่มของผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองมานะครับพอหลบหนีเข้าเมืองในที่นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตัวเอง stay overstay แล้วนะครับด้วยเหตุผลนี้นะครับก็เกิดความกลัวเรื่องของการจับกุมคุมขังแล้วก็การส่งกลับให้ต้นทางนะครับซึ่งเท่าที่ทราบก็คือว่ามีการเจรจาต่อพูดคุยกันระหว่างรัฐไทยสำนักงานข้าราชการใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาตินะครับรวมไปถึงตัวของหน่วยงานของต่างประเทศนะครับที่ได้เข้ามาพยายามที่จะเจรจากับทางรัฐไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มของผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้นะครับกลุ่มถัดมานะครับคือกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เข้ามาทางตะเข็บชายแดนนะครับแน่นอนว่ากลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าลักษณะของการย้ายถิ่นเข้ามาเนี่ยนะครับจะมี2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับคือการย้ายถิ่นเข้ามาเป็นการชั่วคราวแล้วก็เดินทางกลับไปนะครับหลังจากสถานการณ์สงบนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เดินทางเข้ามาแล้วก็คาดหวังว่าจะอยู่ในประเทศไทยค่อนข้างเป็นระยะยาวนานหน่อยนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งและรูปแบบการย้ายถิ่นที่แตกต่างกลุ่มหนึ่งจริงสารวัตรได้ฉายเห็นภาพอีกภาพนึงนะครับมีภาพหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะเห็นได้ว่าการย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นนะครับเป็นลักษณะของการย้ายถิ่นแบบยกครัวด้วยนะครับหมายความว่ามีการเข้ามาของทั้งครอบครัวไม่ใช่เข้ามาเพียงลักษณะของผู้บุคคลที่หลบหนีเข้ามาเพียงแค่หนึ่งหรือสองคนเท่านั้นนะครับขณะซึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภาที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวของการผลักดันกลับนะครับบางกลุ่มนะครับโดยเป็นการร้องขอให้เดินทางกลับประเทศกลับมาตุภูมิหลังจากสถานการณ์สงบนะครับแล้วก็มีลักษณะของการที่ให้เข้ามาชั่วคราวโดยกลุ่มที่สามารถให้อยู่เป็นการชั่วคราวได้นะครับจะเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับเป็นหลักก็จะประกอบด้วยเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้พิการแล้วก็คนชรานะครับแต่ขณะเดียวกันหลังจากที่สถานการณ์สงบอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์ก็ขอให้เดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางดีอันนั้นอันนี้คือสถานการณ์อันที่1นะครับสถานการณ์อันที่2นะครับที่สำคัญก็คือว่าขณะเดียวกันเนี่ยแม้ว่าจะมีการผลักดันกลับไปเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าด้วยพรมแดนธรรมชาติที่ยาวนะครับระหว่างไทยกับพม่าครับเส้นทางการเดินทางเข้ามาสู่ไทยครับก็ยังสามารถกลับเข้ามาสู่ไทยได้อยู่ดีผ่านพรมแดนธรรมชาติอื่นๆแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือผมมองว่าการที่ประเทศพรมแดนธรรมชาติมันมีลักษณะยาวนานยาวนะครับมันก็เป็นช่องทางให้เกิดขบวนการนำพา
เข้ามาสู่ประเทศไทยลักษณะของกระบวนการนำพาเนี่ยเป็นกระบวนการนำพาข้ามประเทศนะครับผ่านการที่มันมีผู้นำพาจากทางฝั่งพม่านำพาบุคคลเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและขณะเดียวกันมีการส่งต่อให้กับตัวแทนในประเทศไทยซึ่งทีนี้เนี่ยข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนนะครับคือว่ากลุ่มคนที่เข้ามาเนี่ยถ้าหากว่าดูในข่าวนะครับจะบอกว่าเป็นแรงงานต่างชาติเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันในสิ่งที่เกิดขึ้นคือกลุ่มเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีกลุ่มของผู้ลี้ภัยที่แฝงอยู่ในนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการของการคัดกรองตรงนี้นะครับยังไม่มีลักษณะของความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือผลกระทบอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนะครับเป็นผลกระทบในแง่ของความมั่นคงซึ่งผมมองว่าไอ้ผลกระทบเรื่องความมั่นคงเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดเนื่องจากสถานการณ์ของพม่าตอนนี้นะครับยังมีความไม่ชัดเจนสูงนะครับจำนวน IDP ในพม่าที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆตอนนี้นะครับอยู่ที่ขยินขยาแล้วก็ราชานนะครับซึ่งเป็นพรมแดนสืบเนื่องกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะสามารถทะลักเข้ามาในไทยได้หากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบหลังจากนี้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอันนี้สถานการณ์ที่1สถานการณ์ที่2ที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือว่าจำนวนที่ชัดเจนนะครับไม่มีใครสามารถประเมินได้ถามว่าทำไมถึงไม่มีใครสามารถประเมินได้เนื่องจากผู้ลี้ภัยจำนวนหนึ่งเนื่องจากกลัวการถูกส่งกลับจากทางฝั่งไทยก็ไปแสวงหาที่พักพิงในพื้นที่ป่านะครับพื้นที่ปลอดภัยไปก่อนแล้วก็หาโอกาสที่จะเดินทางเข้ามาเมื่อจำเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาเพราะฉะนั้นจำนวนของผู้พลัดถิ่นเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นประเด็นสำคัญที่อาจต้องมีการประเมินให้ชัดเจนว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นจริงๆแล้วมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งไม่ได้เฉพาะในแง่ของความมั่นคงนะครับแต่ในแง่ของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยนะครับที่จะดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญแม้แต่องค์การสหประชาชาติเองนะครับผมทราบว่าเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งก็ไม่สามารถประเมินข้อมูลเหล่านี้ได้เพราะข้อมูลของแต่ละคนเนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างกันตั้งแต่ 200,000 คนถึง 600,000 คนเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งสำหรับการประเมินในแง่ของความมั่นคงต่อมาในส่วนของความมั่นคงนะครับแน่นอนว่าครับเรามักจะพูดถึงความมั่นคงเฉพาะในแง่ของความมั่นคงความมั่นคงชายแดนเป็นหลักนะครับแต่สถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาเนี่ยนะครับส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของทั้งชายแดนแล้วก็ต่อรัฐไทยในภาพรวมทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าตราบใดก็ตามสถานการณ์ความไม่สงบในพม่ายังดำเนินอยู่ลักษณะนี้นะครับก็ยังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ความมั่นคงไทยอย่างต่อเนื่องนะครับในแง่ของความมั่นคงนะครับแน่นอนว่าตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นคือเกิดกระทบกับคนไทยนะครับไม่ใช่เฉพาะกับคนเมียนมาเท่านั้นเพราะการยิงปืนพกข้ามมานะครับก็มีข่าวในช่วงที่เกิดเหตุการณ์การสู้รบในช่วงเดือนเมษาพฤษภานะครับมีคนไทยได้รับบาดเจ็บด้วยทั้งที่อยู่ในฝั่งไทยหรือการยิงเรือลำเลียงสินค้าของคนของคนไทยนะครับเรือลำเลียงบางส่วนที่มีทหารตำรวจตะเวนชายแดนอยู่เนี่ยนะครับก็ถูกยิงซะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้กระทบเฉพาะกับฝั่งเมียนมาเท่านั้นแต่กับฝั่งไทยเองก็ส่งผลกระทบซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือในกรณีของบ้านตาฝั่งแล้วก็ในกรณีของบ้านแม่ทับแม่สามแลบเนี่ยนะครับชาวบ้านถึงขนาดต้องอพยพเข้ามาในพื้นที่ของไทยประมาณอีก7กิโลเมตรนะครับลึกเข้าไปในพื้นที่ของไทยเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยอันนี้ก็คือความมั่นคงตามแนวชายแดนที่ส่งผลกระทบทันทีจากการสู้รบที่เกิดขึ้นนะครับส่วนที่2นะครับเนื่องจากว่าการเดินการความรุนแรงที่เกิดขึ้นของทางฝั่งเมียนมาเนี่ยนะครับยังเน้นหนักไปในส่วนของการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยนะครับนอกเหนือจากพื้นที่ป่าหรือว่าพื้นที่ชุมชนในฝั่งเมียนมาแล้วเนี่ยเรสซิดิวของระเบิดต่างๆนั้นก็อาจจะข้ามมากระทบฝั่งไทยด้วยเพราะฉะนั้นการอพยพย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นเวลาพูดถึงเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในฝั่งเมียนมาแต่เกิดขึ้นในฝั่งไทยด้วยเช่นกันส่วนที่2นะครับในส่วนของอำนาจอธิปไตยนะครับการล้ำลุกล้ำเขตแดนเข้ามาเนี่ยนะครับของทางทหารหรือกองทัพเมียนมาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันเหมือนประหนึ่งว่ารัฐบาลเมียนมาไม่ได้ respect อำนาจอธิปไตยของไทยรัฐบาลเมียนมาที่นี่คือรัฐบาลเอสเอเซียนะครับไม่ได้ respect อำนาจอธิปไตยของไทยเท่าที่ควรนะครับก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในกรณีของเรือลาดตระเวนนะครับเครื่องบินที่ล้ำเขตแดนเข้ามาหรือว่ากรณีที่สำคัญที่สุดคือการที่มีรีพอร์ตจำนวนหนึ่งของคนที่อพยพเข้ามาในไทยแล้วพบว่ามีการส่งinformation operation เหมือนที่อาจารย์เสดาได้กล่าวถึงนะครับในการติดตามคนบางกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของประเทศไทยกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกใช้ในการปฏิบัติการบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้นะครับก็จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยแต่สิ่งสำคัญได้มากกว่านั้นมันมีอีก2มิตินะครับคือความมั่นคงในแง่ของเรื่องของ drug trafficking ด้วยนะครับประเด็นในเรื่องของ drug trafficking หรือเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะครับข้อมูลจาก UNODC นะครับก็ทราบว่าสิ่งที่เป็นข้อกังวลที่สุดของสำนักงานข้าราชการหลวงใหญ่คือหลังจากที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาขึ้นการที่จะมันได้ก่อให้เกิดคอนดิชันที่จะทำให้เกิดการค้ายาเสพติดที่เติบโตมากยิ่งขึ้นของขบวนการเหล่านี้เหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการที่
หน่วยที่ไปเกี่ยวข้องกับการสู้รบจำเป็นที่ต้องใช้เงินสำหรับการซื้ออาวุธเข้ามาในการสู้รบเหล่านี้และเงินเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากเงินที่ใช้ในการค้ายาเสพติดซึ่งประเทศไทยที่ผ่านมาก็เป็นช่องทางของการลำเลียงนะครับยาเสพติดจำนวนมากเข้ามายังพื้นที่ต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความเสี่ยงในแง่ของการลำเลียงดังกล่าวด้วยนะครับผมเหลือเวลาประมาณ3นาทีนะครับต้องขอไปอีกประเด็นนึงอย่างรวดเร็วแต่ส่วนสำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะมีเรื่องของเศรษฐกิจนะครับขอข้ามไปก่อนนะครับไม่มีเรื่องของประเด็นเรื่องของ trust building นะครับเรื่องของความมั่นคงในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับหลังจากเกิดสถานการณ์รัฐประหารที่เกิดขึ้นผลกระทบที่สำคัญอีกอย่างนึงคือการที่ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นใหม่กับทางฝั่งพม่าซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับคือการสร้างความเชื่อมั่นที่เน้นหนักไปกับทางรัฐบาลทหารพม่าเป็นหลักแต่การสร้างความเชื่อมั่นนะครับที่สำคัญมันไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐต่อรัฐเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของรัฐต่อประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นกลุ่มต่อต้านและมีอยู่จำนวนมากนะครับรวมถึงรัฐบาล NGO ส่วนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรายังไม่เห็นภาพของผลกระทบก็คือว่าไทยจำเป็นที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นกับทั้งสองฝ่ายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามองเห็นแค่ภาพของการสร้างความเชื่อมั่นที่เน้นหนักไปกับในเชิงของกลุ่มรัฐบาลเป็นหลักแต่การสร้างความมั่นกับกลุ่ม NUG หรือกลุ่มประชาชนที่ต่อต้านเนี่ยนะครับเรายังไม่เห็นลักษณะของการสร้างความเชื่อมั่นลักษณะดังกล่าวซึ่งผลกระทบที่เกิดตามมาจากการไม่สร้างความเชื่อมั่นในลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของต่อไทยเพราะต่อไปคือไทยอาจจะมองว่าการที่เราสร้างความเชื่อมั่นกับรัฐบาลทหารพม่ามันเปิดช่องทางในการที่จะเจรจาต่อรองต่างๆถูกไหมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลทหารพม่าไม่ใช่รัฐบาลที่จะอยู่ในอำนาจตลอดกาลนานเทอญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการที่ไม่สร้างความเชื่อมั่นกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการสั่นคลอนความมั่นคงกับประเทศไทยในระยะยาวว่าแล้วต่อไปเราถ้าหากว่าอีกฝั่งหนึ่งสามารถขึ้นมาสู่อำนาจนั้นเนี่ยนะครับเขาจะเชื่อมั่นกับเราได้อย่างไรในเมื่อความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่นะครับมันเน้นหนักไปกับใหญ่นะครับแล้วก็เป็นผลกระทบที่ไทยยังอาจจะยังไม่ได้มองให้ชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวจะมีส่วนของเรื่องของนโยบายเดี๋ยวอาจจะมาแตะกันในส่วนรอบถัดไปนะครับที่ว่ามีการดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างนะครับในกรณีของรัฐบาลไทยขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์พานุพัฒน์มากนะคะจะเห็นได้ว่าเราแบบในประเด็นนี้ชัดเจนนะคะมีทั้งในแง่ของสถานการณ์ทั้งชายแดนสถานการณ์ภายในประเทศนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของภาครัฐประเทศเพื่อนบ้านสถานการณ์ที่มีการหลบหนีเข้าเมืองสถานการณ์แรงงานแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องความมั่นคงนะคะวิทยากรท่านสุดท้ายนะคะก็จะพูดจากมุมมองของภาคประชาสังคมนะคะไทยนะคะที่ทำงานกับแรงงานข้ามชาติหรือทำงานกับคนเมียนมานะคะที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดูในแง่นี้เนี่ยก็ขอเรียนเชิญดร.รัตดาวรรณตันติวิทยาพิทักษ์นะคะซึ่งอาจจะพูดไปถึงประเด็นที่ข้ามไปถึงอาเซียนด้วยก็ได้นะคะว่านอกเหนือจากมุมมองของภาคประชาสังคมแล้วสถานการณ์แบบนี้ควรจะเกิดอะไรขึ้นบ้างควรจะเป็นยังไงรับไทยควรจะเป็นแบบไหนหรือว่าอาเซียนควรจะเข้ามามีบทบาทยังไงขอเรียนเชิญดร.รัตดาวรรณเลยค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะความจริงก็ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมจัดท่านหนึ่งมูลนิธิร่วมมิตรไทยพม่าความจริงเราทำงานให้กับคนพม่าไม่ทำงานในทำงานเรื่องพม่าเนี่ยมาตั้งแต่ปี2531ซึ่งก็ประมาณ32-33ปีฟังท่านทั้งหลายพูดเนี่ยดิฉันก็สงสารคนพม่านะคะคือพูดถึงประชาชนคนพม่าดิฉันได้อ่านหนังสือของคุณหนังสือแปลนะคะของคุณสุภัตราคุณพิพัฒน์เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ย้อนไปในอดีตเนี่ยคนพม่าก็ตกอยู่ภายใต้นะคะตั้งแต่อาณานิคมอังกฤษหลังจากอาณานิคมอังกฤษแล้วก็เข้าไปอยู่ภายใต้เผด็จการทหารนะคะเมื่อกี้มีบางท่านได้พูดถึงว่าอยู่ภายใต้ทหารเนี่ยในยุคมืด26ปีซึ่ง26ปีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในช่วงนั้นเนี่ยเราจะพบเหตุการณ์6ตุลาบ้านเราที่รัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ยใช้อำนาจปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงจนมีนักศึกษาประชาชนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมหาศาลนะคะเข้ามาทำชายแดนต่างๆตอนนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่ามาทั้งในลักษณะแรงมาเพื่อที่จะหลบหนีภัยมาอาจจะมีทั้งภัยเศรษฐกิจภัยสงครามภัยการเมืองภัยการสู้รบนะคะซึ่งก็ปะปนกันแต่การหนีภัยเศรษฐกิจเข้ามาจริงๆก็คือเข้ามาเป็นแรงงานข้ามชาติก็ในช่วงจะประมาณว่า20ปีหลังนะคะที่เ
ถ้าเราย้อนกลับไป20ปีก็จะเริ่มมีอพยพเข้ามาจำนวนมากพี่ชายสงสารคนพม่าเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่เขาเนี่ยอยู่ในรัฐพม่านะคะก็ตกระกำลำบากตกอยู่ในสภาพถูกกดขี่ข่มเหงมาอยู่เมืองไทยนะคะก็สภาพก็ไม่ค่อยต่างกันนะแต่อาจจะดีกว่านิดหน่อยนะก็พอมีรายได้ก็ไม่อยากจะโทษรัฐไทยหรือคนไทยมากนักเพราะเห็นว่าในช่วงที่ถ้าเรามองย้อนขึ้นไปนะคะ20ปีละ20ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมไม่มีกฎหมายรองรับนะคะการเข้าเมืองมาก็มีแต่ใช้กฎหมายคนเข้าเมืองปี2522เป็นหลักดังนั้นการรองรับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติแทบจะยังไม่มีเลยยังตั้งตัวไม่ได้ดังนั้นก็จะพบปัญหามากมายที่ต้องมาจะต้องเผชิญนะคะไม่ว่าจะต้องเริ่มต้นในเรื่องค้ามนุษย์ข้ามตอนนี้ในสภาพที่ตอนนั้นเนี่ยกรพ.คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาชนในพม่าที่เรายังไม่ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธินี่นะคะเราก็พบว่ามีปัญหามากมายนะร้องเรียนเข้ามาพบเหตุการณ์ที่คนพม่าจำนวนหนึ่งนะคะถูกอัดอยู่ในรถตู้รถเย็นนี่นะคะก็จะหลบหนีเข้ามากลายเป็นศพอันนี้ก็เป็นข่าวพุ่งโคมในสมัยก่อนหรือพบว่ามีแรงงานประมงคนพม่าเนี่ยที่ทำงานเป็นคนประมงออกเรือไปกลายเป็นศพกลายเป็นข่าวใหญ่ทางคลปสมัยนั้นก็เข้าช่วยเหลือทางด้านกฎหมายดังนั้นเนี่ยสภาพแบบนี้เนี่ยก็ยังเจอกับสภาพของคนไทยที่มองว่าคนพม่าเนี่ยมาแย่งงานมาแย่งงานคนไทยทำในความคิดฝันแต่ความจริงสมัยนี้ก็ยังคิดอยู่เพราะว่าเจอปัญหาโควิดเนี่ยก็เกิดสภาพความรู้สึกแบบนั้นทั้งที่เราต้องยอมรับว่าคนพม่าเนี่ยตอนสมัยนั้นเราเรียกว่า 3Dนะคะที่เขาจะทำก็คืองานที่เป็นอันตรายงานสกปรกงานที่ยากลำบากซึ่งคนไทยไม่ทำแล้วแต่ก็มันก็เป็นทัศนคตินะคะที่รู้สึกว่ามาแย่งงานคนไทยทำแต่ว่าเหตุการณ์ก็พัฒนาไปนะคะดิฉันก็ยอมรับว่าทางราชการเองก็พยายามที่จะพยายามแก้ปัญหาเข้ามาจัดการบริหารนะคะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยคนที่จะเข้ามาทำงานได้เนี่ยต้องมีแค่นายจ้างรับรองมีที่ทำงานเป็นหลักแหล่งแต่ก็ต้องคอยหนีตำรวจนะคะหลักกรพตอนหลังเป็นมูลนิธิเนี่ยเราก็จะเจอช่วยเหลือนะคะแรงงานที่เจอตำรวจนะรีดไถต่างๆนานามากมายเป็นเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาเริ่มอย่างเดียวแต่พอเริ่มมีพรบ.พรก.นะคะพระราชกำหนดบริหารจัดการคนทำงานการทำงานคนต่างด้าวเนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามเนี่ยดิฉันคิดว่าอยากจะเล่าสภาพการในช่วงที่แม้จะสถานการณ์ที่ดีขึ้นแต่ก็ยังมีสภาพปัญหาเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าทัศนคติที่มีการดูถูกนะคะแล้วก็มองว่ามาแย่งงานมันก็ยังมีอยู่นะคะแต่ถ้าเรามองว่าในที่ดิฉันก็ศึกษาจากงานวิจัยนะคะที่เขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงงานข้ามชาติให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมไทยนะคะมากมายถึงก็พูดว่าถึงจะมองเป็นความรู้เลยนะคะเป็นความรู้ว่าแรงงานข้ามชาติเนี่ยคือทรัพย์สินที่มีค่านะคะเขาสรุปอันนึงคือว่าแรงงานข้ามชาติคือผู้มีคุณาประการต่อเศรษฐกิจไทยหรือจะเรียกว่าแรงงานข้ามชาติมีแนวโน้มที่จะคงอยู่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจไทยอีกยาวนานคือเป็นฐานทางเศรษฐกิจให้กับประเทศนะคะจากข้อมูลสถิติเราพบว่าจำนวนแรงงานนะคะที่ผ่านที่ได้รับอนุญาตทำงานโดยสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานเมื่อเดือนมกราคมบอกว่ามีจะผ่าน MOU นี่นะคะของสามประเทศชาติเนี่ยเฉพาะพม่าเนี่ยก็410,000กว่าคนซึ่งก็จำนวนมากพอควรนะคะถ้าพูดถึงยังจะก็ยังมีทั้งลาวกัมพูชาอันนี้เราจะไม่พูดถึงแต่ก็จะเห็นว่ามันเป็นแรงงานพม่าเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอันนี้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมที่เราอาจจะยังไม่สามารถดำเนินการได้ให้ถูกต้องหมดภาพรวมก็มีการพูดว่ามีตัวเลขถึง2,700,000คนนะที่มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย
แต่ชีวิตจริงๆของพวกเขาเนี่ยถึงจะมีความพยายามที่จะออกมาตรการออกกลไกออกอะไรต่างๆมาแต่ก็ยังมีปัญหามากมายหลักๆใหญ่ๆเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น4ส่วนนะคะก็คือว่าในกระบวนการสรรหาที่อนุญาตให้แรงงานเข้ามาได้อย่างถูกกฎหมายเนี่ยใช้เวลานานขั้นตอนเยอะมากบางท่านบอกเอกสารของแต่ละคนที่จะต้องขออนุญาตเนี่ยเป็นปึกนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงซึ่งแรงงานจำนวนมากเนี่ยก็เลยต้องเข้ามาแบบไม่เป็นทางการก็ผิดกฎหมายมีนายหน้าคอยช่วยเหลือซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงระบบแล้วเนี่ยความล้มเหลวของอนุญาตนั้นก็เลยลักษณะแบบนี้พูดน้องว่าแรงงานข้ามชาติก็กลายเป็นนักโทษของระบบซึ่งก็ถูกเอาไว้ไปเปรียบนะคะเพราะว่าอาจจะถูกยึดใบอนุญาตทำงานนายจ้างก็ซื้อใบอนุญาตทำงานเนี่ยเป็นตัวประกันได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานหลบหนีหรือย้ายไปทำงานที่อื่นหรือจนกว่าจะครบจำนวนที่สินนะคะที่จะต้องที่ใช้ในการจดทะเบียนหรือขออนุญาตในการนอกจากนี้เนี่ยนะคะข้อที่สองก็คือเรื่องของการคือถูกควบคุมนะกักขังโดยเฉพาะแรงงานประมงเนี่ยนะคะถูกกักขังเป็นเวลานานอาจจะถูกตีถูกทำร้ายร่างกายอะไรต่างๆแล้วก็มีการวิจัยว่าที่เป็นผู้หญิง 150% ถูกใช้ประโยชน์ถูกทำร้ายถูกข่มขืนอันนี้ก็ไม่ได้เป็นข่าวนะคะถูกล่วงละเมิดทางเพศประการที่3ปัญหาก็คือเรื่องของหนี้ในหน้าที่ต้องชดใช้อย่างที่กล่าวแล้วนะกว่าจะซึ่งกว่าจะหมดหนี้ก็ต้องทำงานบางคนก็10ชั่วโมงต่อวันนะคะมีวันหยุดวันหนึ่งอันนี้เราก็ได้ข่าวกันอยู่เสมอนะคะแล้วก็ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าแรงงานขั้นต่ำไม่มีค่าล่วงเวลาเรื่องของการเข้าถึงนะคะประการที่4นี้สำคัญมากคือเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพการศึกษานะคะเพราะว่าแรงงานเหล่านี้ก็ไม่รู้นะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็มีสิทธิประกันสังคมแต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะอะไรต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่นะคะมีการศึกษาวิจัยอันหนึ่งนะคะเขาก็ดิฉันก็ไปทำการบ้านมานะคะเป็นบทความออนไลน์ชื่อแรงงานข้ามชาติจากบ้านเกิดสู่แผ่นดินไทยเส้นทางที่ไม่มีกลีบกุหลาบก็ตีแผ่ข้อมูลว่าเพราะว่าไม่สามารถเข้าถึงช่องทางสวัสดิการได้ก็มีการหาซื้อบัตรประชาชนคนไทยอันนี้ก็เป็นปัญหาเพื่อจะรับสิทธิ์ต่างๆหรือว่าเพื่อที่จะเวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใช้ก็ต้องใช้บัตรเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะรอดคนหลุดสุดออกมาได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหานะคะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าไอ้กระบวนการขึ้นทะเบียนอย่างกฎหมายเนี่ยมันใช้ระยะเวลายาวนานแล้วก็ขั้นตอนที่แพงไม่สามารถทำได้ดังนั้นก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะเพื่อจะให้เข้าถึงโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกต่างๆถ้ามีบัตรมันก็จะสามารถเข้าถึงบริการอย่างซึ่งก็มีปัญหาเยอะนะคะเราก็หยิบยกเฉพาะที่เป็นปัญหาหลักมีประเด็นอันหนึ่งนะที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าถ้าเราเห็นว่าอันนี้เป็นปัญหาแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีการรณรงค์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกลุ่มนะคะที่ทำงานกับแรงงานพม่าหลายกลุ่มร่วมกันรณรงค์นะคะให้มีการใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจแล้วก็แนวปฏิบัติด้านแรงงานซึ่งครอบคลุมเรื่องการจ้างงานการปฏิบัติต่อแรงงานการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องสวัสดิการสิทธิประโยชน์ค่าแรงเสรีภาพในการสมาคมสิทธิในการเจรจาต่อรองมาตรการทางสุขภาพความปลอดภัยได้ต่างๆก็มีความพยายามรณรงค์ก็นำเสนอต่อส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ทำให้ภาพรวมดีขึ้นตามลำดับแต่พอเจอสถานการณ์โควิดนะคะเราก็จะได้ข่าวว่ามีพอเจอสถานการณ์โควิดในไทยเนี่ยรายการพม่าส่วนก็ต้องหนีกลับไปที่พม่านะคะแต่พอต้นปีก็เจอรัฐประหารก็ต้องหนีกลับมาอีกนะคะซึ่งก็เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสลดใจที่คนพม่าเนี่ยไม่สามารถที่จะหาความมั่นคงในชีวิตได้เลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเกิดสภาพโควิดนะคะแรงคำพม่าก็มันก็ชัดเจนขึ้นแล้วกลายเป็นพลเมืองชั้นสองนะคะเพราะว่าสิทธิเรื่องสวัสดิการการบริการต่างๆการฉีดยาเนี่ยการฉีดวัคซีนแทบจะเพิ่งมามีการรณรงค์เปิดให้ฉีดก็ช่วงเมื่อต้นปีนี้เอง
ไม่ใช่เมื่อช่วงปลายปีนะคะเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาที่ชาวพม่าเนี่ยหรือแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายหรือไม่มีบัตรเนี่ยก็สามารถได้รับการฉีดยาได้ฉีดวัคซีนได้หรือถ้ามีเงินถ้าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็ต้องเสียเงินจำนวนมากนะคะตามเข็มราคาเข็มฉีดยาของวัคซีนเราจะพบว่าเมื่ออันนี้ก็บวกกับทัศนคติด้วยนะคะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งคือการเข้าถึงวัคซีนประเด็นที่สองก็คือว่าแรงงานข้ามชาติเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นเหมือนถึงกับเป็นคนแพร่เชื้อนะคะอันนี้เราก็ทราบข่าวอยู่ในที่มีรายงานเมื่อสักครู่ท่านวิทยากรได้พูดถึงว่ามีโรงงานนะแรงงานเป็นคลัสเตอร์นะคะอันนี้แรงงานข้ามชาติก็กลายเป็นแพร่ระบาดไปซึ่งขณะที่เผชิญปัญหาโควิดแล้วการรักษาพยาบาลคือก็เข้าใจนะคะว่าในสภาพโควิดต้องถูกปิดชัดดาวกันเป็นทั่วหน้าเนี่ยนะคะนายจ้างเองก็แสดงความไม่รับผิดชอบนะคะนี่หลายคนไม่ได้พูดถึงทุกคนนะคะไม่รับผิดชอบไม่ดูแลนะคะทั้งค่าจ้างค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยแม้แต่มันก็ส่งผลกระทบถึงสิทธิในการเข้าถึงหลักประกันสังคมหลักประกันสุขภาพต่างๆก็เลยต้องไปเผชิญปัญหาเองนะคะรายงานเนี่ยก็ต้องไปเจอกับปัญหาด้วยตัวเองซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เมื่อรายงานไม่มีสิทธิ์เข้ารักษาพยาบาลนะคะก็ต้องไปชำระค่าบริการเองอย่างบ้างบางทีก็ต้องใช้บัตรประชาชนปลอมเข้าไปนะบัตรประชาชนไปซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือสภาพการที่เกิดขึ้นสำหรับรายงานเพราะว่าก่อนภาวะโควิดแล้วก็หลังยังไม่ต้องมีหลังโควิดเนี่ยก็ตอนนี้ก็อยู่ในภาวะโควิดอยู่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าอย่างที่ท่านสารวัตรพูดถึงว่าตอนนี้ก็เริ่มเปิดใช่ไหมคะทางรัฐบาลไทยเปิดให้มีการทำเอลยูเพราะว่าจะเห็นว่าใบอนุญาตทำงานเนี่ยมันหมดแล้วนะคะแล้วก็มีการผ่อนผันแล้วก็ตอนนี้ก็หมดการผ่อนผันแล้วต้องนายจ้างต้องพาแรงงานทั้งหมดตอนนี้แรงงานข้ามชาติทั้งหมดถือว่าไม่ถูกกฎหมายนะคะตอนนี้ต้องกลับมาทำเอลยูคือกลับมาทำใบขออนุญาตโดยนายจ้างพาเข้าไปหรือบางส่วนที่หนีกลับมานะคะก็ต้องหาหลักฐานหานายจ้างนะคะของเดิมนะที่ตนเคยทำงานเดิมกลับเข้ามาหรือต้องเข้าสู่กระบวนการ MOU อันนี้เป็นปัญหาที่ดิฉันอยากจะหยิบยกเพื่อให้ช่วยพิจารณากันว่าไอ้ระบบ MOU เนี่ยมันเวิร์กไหมคือระบบ MOU ก็คือระบบที่จะให้มีการพิสูจน์สัญชาติคือในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็โอเคมีความเป็นไปได้นะและความร่วมมือระหว่างรัฐไทยรัฐพม่านะคะทำ MOU ไปที่สุดสัญชาติซึ่งก็ขั้นตอนมากมายเยอะแยะไปหมดนะคะก็เข้าใจระบบราชการในพม่าแล้วก็ในไทยด้วยประกอบกันแต่ขนาดนี้เนี่ยพม่าเป็น fail state ถ้าอยากจะพูดกันนั้นนะคะระบบราชการคงไม่ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วในพม่าก็เลยเป็นปัญหาว่าถ้าเรายังจะใช้รักษามาตรการเดิมก็คือไปพิสูจน์สัญชาติแล้วก็กลับมาเพื่อจะมาขอคือการพิสูจน์สัญชาติได้เนี่ยก็เท่ากับมีสถานะทางกฎหมายรับรองขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ว่าเรายังกลับไปยึดแนวทางเดิมเนี่ยในสมัยที่พม่าไม่ได้เป็นไม่มีปัญหาเรื่องรัฐประหารเรื่องการต่อสู้รบขนาดนี้เนี่ยนะคะแล้วเราจะใช้ MOU มันจะทำได้หรือเปล่านะคะก็มีข้อเสนอว่าไอ้ระบบ MOU เนี่ยมันน่าจะมีการยืดหยุ่นไหมคือโอเคตอนนี้ก็อาจจะพูดง่ายๆว่ามันมี2สถานะคือกลุ่มแรงงานที่อยู่เดิมนะคะที่ยังอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอันนี้เขาก็ไม่ต้องใช้ MOU เขาเอานายจ้างไปแต่ก็จะมีกลุ่มที่กลับไปพม่าแล้วก็หนีกลับมาหรือก็คนที่ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเดิมก็กลุ่มใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ต้องกลับไปใช้ MOU ในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีความยืดหยุ่นก็จะต้องกลับไปเจอปัญหาเดิมนะคะว่าจะมีคนหนีเข้ามาจะต้องจ่ายค่าแรงจะต้องถูกรัฐเอาเปรียบอะไรต่างๆตามมาก็มีข้อเสนอว่าที่หนึ่งก็คือทำไงให้เกิดความยืดหยุ่นสองอันนี้ก็มีผู้เสนอนะคะที่ฉันฟังรายการของทางเวทีจุฬาฯที่แล้วเนี่ยมีข้อเสนอจากรู้สึกจะเป็นหอการค้านะคะว่าทำ one stop service ตามชายแดนจุดผ่านแดนเนี่ยนะคะทำ one stop service ก็คือว่าถ้าเขามีบัตรแสดงตนที่ยืนยันว่าเขาเป็นคนสัญชาตินี่ก็คือพิสูจน์สัญชาติโดยการใช้บัตรแสดงตนซึ่งพม่าก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นใบกับขี่เขาก็น่าจะมีนะคะใบบัตรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฉันก็ทราบว่าเขามีอยู่ก็
เข้ามาใช้ระบบ voter register ดังนั้นใช้บัตรอะไรเนี่ยบัตรราชการแสดงตนได้ไหมแล้วก็มีนายจ้างไปแสดงตนว่าอยากขอรับคนนี้มาทำงานเหล่านี้มันก็จะช่วยทำให้แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการพิสูจน์สัญชาตินะคะอันนี้คือข้อเสนอประการที่สองประการที่สามก็คือว่าทำยังไงให้มีการบูรณาการนะคะเมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านวิศวกรท่านสารวัตรบอกว่ามีทั้งมหาไทยกระทรวงแรงงานสมช.ตำรวจทำไงที่จะมีการบูรณาการการทำงานจัดระบบให้มันชัดเจนนะคะแล้วก็มีระบบฐานข้อมูลที่ดีรองรับมีกฎระเบียบอะไรต่างๆที่มีการบูรณาการการชัดเจนเป็นเอกภาพมันก็จะทำให้ทำงานง่ายโดยเฉพาะกับนายจ้างกับลูกจ้างหรือกับแรงงานต่างด้าวเองนะคะซึ่งถ้าทำได้เนี่ยอันนี้ก็ความจริงไม่ใช่ข้อเสนอของทางมูลนิธิร่วมวิจัยพม่าธนานะคะก็มีรายงานแล้วก็งานวิจัยก็สอดคล้องไปในแนวเดียวกันว่าน่าจะมีการพัฒนาความรู้เพราะว่าจริงๆแล้วรายงานพม่าก็คือฐานเศรษฐกิจของประเทศแล้วตอนหลังก็เริ่มให้มีทักษะใช่ไหมคะสามารถทำงานฝึกทักษะก็สามารถทำงานได้สุดท้ายนะคะที่เมื่อกี้ท่านผู้ดำเนินรายการนะดร.นรมนอยากจะให้โยงถึงอาเซียนความจริงเวลามันก็จะหมดแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าดีค่ะแต่ว่าสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับอาเซียนเนี่ยก็คือในเรื่องของแรงงานคณะกรรมการจุลกฎหมายนะคะเคยมีข้อเสนอและทำข้อเสนอเป็นข้อแนวตัวชัดเจนนะคะว่าทำยังไงเนี่ยมีการคุ้มครองแรงงานเคลื่อนย้ายไปมาในระดับอาเซียนซึ่งข้อเสนอนี้เนี่ยก็อิงกับกฎหมายสากล ILO อยู่ด้วยประการหนึ่งนะคะแล้วก็เพราะเราต้องยอมรับว่าสภาพอาเซียนเนี่ยแรงงานเคลื่อนย้ายมันเกิดขึ้นมานานแล้วก็แรงงานเขาจะกลายเป็นพลเมืองชั้นสองไปในหลายประเทศทั้งคนไทยด้วยที่ไปทำงานมาเลเซียสิงคโปร์อะไรต่างๆถ้าสามารถยกระดับนะคะให้เกิดการคุ้มครองในระดับอาเซียนได้ซึ่งงานนี้เนี่ยงานศึกษาชิ้นนี้ซึ่งทำเป็นข้อเสนอเนี่ยเราก็เคยนำเสนอให้ทางอาเซียนด้วยนะคะทางกระทรวงแรงงานด้วยซึ่งก็น่าจะได้ว่ามันก็ถูกตกหายไปแต่ถ้าเรามีการรื้อฟื้นข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยเป็นหลักประกันให้กับแรงงานไม่ว่าจากพม่าจากลาวจากกัมพูชาหรือจากไทยไปทำงานในอาเซียนเนี่ยให้มันมีมาตรฐานคือเราก็ในแง่แนวคิดเนี่ยรัฐไทยหรือรัฐอาเซียนก็ยอมรับการเรื่องสิทธิการเรื่องการเข้าถึงสวัสดิการเรื่องการศึกษาอะไรต่างๆแต่ว่าการศึกษาของบุตรนะคะของแรงงานข้ามชาติแต่ว่าทำยังไงให้มันได้รับการยอมรับแล้วก็นำสู่การประชุมมันก็จะช่วยทำให้จริงๆมันก็เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศด้วยอันนี้ก็ไม่ทราบค่ะหมดเวลาหรือยังหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะเอาหมดแล้วจบรอบสองแล้วกันนะคะก็พูดถึงเรื่องการเมืองอาเซียนต่อไปขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะต้องวิทยากรของเรานะคะก็ให้ความรู้อย่างเยอะแยะนะคะเต็มที่หลากหลายนะคะท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะหรือรับชมทางเพจของประชาไทยภาษาไทยแล้วก็ท่องพวายภาษาพม่านะคะก็มีคำถามเข้ามานะคะดิฉันจะขออนุญาตเพื่อประหยัดเวลานะคะเราเหลืออีก45นาทีนะคะเราจะต้องเลิกเที่ยงครึ่งตรงนะคะตอนนี้ 11:45 ดิฉันจะขออ่านคำถามนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่จะตอบนะคะก็ขอให้วิทยากรช่วยตอบหรือบางท่านระบุคำถามออกมาเลยนะคะคำถามที่1นะคะเป็นคำถามภาษาอังกฤษนะคะอยู่ในแชทนะคะคำถามแรกก็คือว่าจะสอดคล้องนะคะคิดว่าอาจจะถามสารวัตรณัฐพลนะคะหรือไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าคนตอบในที่นี้ไม่มีกระทรวงแรงงานสักคนนะคะถามว่าถ้าหากเป็นแรงงาน MOU เนี่ยเขาอยากจะรู้ว่ารัฐไทยทำ MOU กับใครกับรัฐบาล NUG หรือว่ารัฐบาลแซกที่อยู่ในปัจจุบันแล้วถ้าเผื่อมันเป็น Fail State MOU มันจะทำงานยังไงอันนี้ให้เก็บไว้ในใจก่อนนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวตอบนะคะคำถามที่2นะคะเดาว่าถามอาจารย์ก้านอยากรู้นโยบายเกี่ยวกับ Asylum Seeker นะคะผู้หนีภัยจากการประหัตประหารเนี่ยว่าถ้าหากว่าเขาพวกเหล่านี้เนี่ยพยายามที่จะข้ามแดนนะคะอย่างเช่นพวก Activist พวกนักสิทธิมนุษยชนหรือว่าประชาสังคมเนี่ยนโยบายของรัฐไทยเนี่ยต่อเรื่องนี้เป็นยังไงคะจะสามารถaccommodate หรือดูแลยังไงนอกเหนือจากที่สารวัตรบอกว่าเราจะไม่ส่งกลับไปในกรณีที่เขามีภัยนะคะถัดมาก็มีนะคะมีแบบครบเกือบครบทุกคนนะคะถัดมีก็มีคำถามนะคะถ้าคุณ
ชัยอยู่ตรงนั้นจะร่วมช่วยดิฉันอ่านด้วยก็ได้นะคะก็มีคำถามนะคะคิดว่าถามกสม.นะคะถ้ากสม.จะทำงานทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเรื่องผลกระทบของการรัฐประหารการเปลี่ยนแปลงในพม่าต่อประชาชนไทยและประชาชนเมียนมาเนี่ยอาจจะมีข้อเสนอว่าควรจะมีบทบาทเชิงรุกไหมนะคะในรายงานฉบับนี้นะคะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นคำฝากนะคะมากกว่าเป็นคำถามนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่3นะคะถึงคุณปรีดาคำถามถัดไปไม่แน่ใจว่าถึงคุณนัตตี้หรืออาจารย์ศิรดานะคะก็คือว่าการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อรายงานสถานการณ์ในพม่าเนี่ยมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะคะจะถูกแฮกถูกแท็บไหมมีประสถานการณ์ยังไงแล้วก็ถ้าคนที่ถูกจับกุมเนี่ยมีข้อมูลไม่ว่าจะเขาจะมีการถูกซ้อมทรมานหรือมีการดำเนินคดีเพิ่มไหมเหมือนบ้านเราถ้าใช้ Facebook ก็จะต้องแฮ็กเข้าไปดูใช่ไหมคะว่าใครสนทนาอะไรกับใครของเมียนมามีสถานการณ์นี้ไหมนะคะอันนี้น่าจะถามอาจารย์ศิรดานะคะสองข้อนี้ถัดไปนะคะการบอยคอตธุรกิจของทหารได้ผลแค่ไหนเพราะว่าแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะอันนี้น่าจะเป็นการถามคุณแนตตี้นะคะสุดท้ายมีความเห็นของคุณนิรันดร์นะคะก็มีข้อเสนอนะคะอันนี้อาจจะถามกับคุณรัตดาวันด้วยแล้วก็อาจารย์พานุพัฒน์ด้วยก็คือว่าการแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติต้องทำสองระบบคือแก้กฎหมายภายในอันนี้ก็ไปคณาจารย์อาจจะต้องมีข้อเสนอนะคะว่าจะทำยังไงที่แทนที่จะผิดกฎหมายจะได้ถูกตามกฎหมายนะคะสารวัตรก็จะเครียดน้อยลงกับ2รัฐไทยจะต้องร่วมมือกับอาเซียนแล้วก็ประชาคมนานาชาติไหมเพื่อที่จะทำให้พม่ามีความสงบในระยะยาวนะคะอันนี้ก็เรียกว่าถามครบทุกคนเลยนะคะทีนี้จะเริ่มต้นตอบนะคะไม่ทราบใครจะเป็นคนเริ่มตอบดีคะนะคะใครก่อนค่ะคุณปรีดาเชิญค่ะพี่ก่อนก็ได้ค่ะที่จริงไม่รู้ว่าคำถามหรือคำฝากแต่ว่าไอ้นี่ก็คือรวมทั้งการสรุปเลยใช่ไหมค่ะจะสรุปไปด้วยเลยก็ได้ค่ะเราเหลืออีกประมาณ45นาทียินดีค่ะค่ะเพราะว่าที่เขาฝากมานะคะนี่ก็คิดอยู่ว่ากสม.จะต้องทำเรื่องนี้ในเชิงลุกนะหลังจากการลงพื้นที่เนี่ยเพราะแน่นอนแหละเรารู้แล้วว่าความรุนแรงในพม่าเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับเรื่องคนไทยแน่นอนแล้วก็เรื่องประเทศไทยด้วยนะคะนี่กสม.เนี่ยมีงานอยู่3ส่วนก็คือการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์นะคะการละเมิดสิทธิ์เนี่ยจะเป็นการร้องเรียนก็ได้หรือกสม.หยิบยกก็ได้เรื่องนี้ถือว่ากสม.ลงพื้นที่เองก็จะหยิบยกขึ้นมาด้วยแล้วก็การคุ้มครองสิทธิ์นะคะแล้วก็การเฝ้าระวังที่ผ่านมาเราก็แค่เฝ้าระวังแต่ตอนนี้เราจะทำเชิงลุกแล้วนะคะแต่ที่คิดว่าในเรื่องระยะสั้นที่จะเสนอกำลังประมวลข้อมูลและจะเสนอนะคะที่จริงก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะเรื่องนี้นะคะก็คือว่าเรื่องการแก้ปัญหาในระยะสั้นด้วยการเตรียมพร้อมรับมือเหมือนที่คุยไปแล้วในตอนต้นโดยเฉพาะชุมชนของไทยนะคะที่อยู่ในชายแดนนะคะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือต่อภัยอันนี้แล้วรวมทั้งการฝึกซ้อมการหนีภัยหรือการหาหยุดยาเข้าปลาอาหารนะคะไม่ใช่ว่าพอเกิดระเบิดเกิดยิงกันตุ้มๆแล้วค่อยมาเตรียมอันนี้มันไม่ทันแน่ๆเฉพาะทั้งชุมชนคนไทยและก็การเตรียมรับผู้อพยพในหน้าแล้งนี้เพราะเราคาดการณ์ว่ากุมภาใช่ไหมคะซึ่งที่ลงพื้นที่ชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวไม่นานนี้ก็จะเกิดเหตุแล้วเพราะงั้นดิฉันก็คิดว่าในบทบาทของกสม.ที่จะประสานความร่วมมือกับทางท่านผู้ว่าหรือทางสภาความมั่นคงนะคะอะไรอย่างนี้นะคะที่จะให้เกิดการเตรียมนี้แล้วก็อยากจะผลักดันให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมที่เข้าไปที่เป็นกลไกและกระบวนการที่ทำเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็มันจะมีเรื่องกระทรวงสาธารณสุขที่จะดูทั้งเรื่องการเยียวยาจิตใจแล้วก็เรื่องโควิดเรื่องอะไรการรักษาพยาบาลหรือแม้แต่กองทุนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงอันนี้ด้วยทั้งผู้บาดเจ็บหรืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้หมายถึงว่าที่กสม.คิดว่าจะนำเสนอรวมทั้งในแง่ของเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการด้วยเพราะว่าครูที่นั่นก็ฝากว่ามีเด็กผู้หนีภัยความรุนแรงนะต้องมาเรียนในฝั่งไทยไม่งั้นกระทรวงศึกษาอาจจะต้องออกบัตรพิเศษให้กับกลุ่มนี้ส่วนที่กสม.เฝ้าระวังอีกอันหนึ่งก็คือว่ากระบวนการทั้งหมดนี้รวมทั้งแรงงานที่ทะลักเข้ามาเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ไหมอันนี้อยากจะถามผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ทั้งหลายด้วยเพราะว่าเป็นประเด็นที่ตะกี้พูดถึงเรื่องยาเสพติดอาจจะระบาดใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เราฟังอยู่ระดับรับฟังอยู่เนี่ยว่า
ให้มันมีกระบวนการค้ามนุษย์ด้วยใช่ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นงั้นถ้าถามว่ากสมอยากทำงานเชิงลุกไหมอยากทำงานนะคะแล้วก็เท่าที่ฟังมาก็อาจจะเดี๋ยวในโอกาสต่อไปอาจจะรบกวนข้อมูลจากวิทยากรในแต่ละท่านนะคะหรือว่าท่านที่ฟังอยู่มีเรื่องอะไรที่จะเสนอแนะต่อกสมว่าควรทำอะไรอีกบ้างยินดีเลยนะคะตะกี้ที่ฟังอยู่ก็มีหมู่บ้านชุมชนคนไทยที่อยู่ที่สิงห์ขอนซึ่งดิฉันเคยไปเยี่ยมเพราะดิฉันทำเรื่องคนไทยพัฒน์กฎหมายคืนสัญชาติให้คนไทยพัฒน์จิตและเคยไปเยี่ยมหมู่บ้านคนไทยที่อยู่สิงห์ขอนเขาก็ไลน์แชทมาบอกดิฉันว่าเขาก็อยู่อย่างกังวลเพราะว่ามีทหารพม่าเข้าไปควบคุมหมู่บ้านคนไทยประมาณ500คนที่เคยลงพื้นที่มาเมื่อปีที่แล้วนะคะไปเยี่ยมต้องเป็นคนไทยทั้งหมดเลยที่ติดอยู่ในเขตตะละแบ่งปันดินแดนมาลิบถวายปนาวสีส่วนหนึ่งกับไทยแล้วได้คืนสัญชาติไปบางส่วนแค่ครึ่งนึงนะไอ้คนไทยพัดจิ๋มแต่ส่วนหนึ่งยังอยู่ที่ฝั่งพม่าซึ่งก็ถือว่าเป็นประชากรพม่าแต่เขาก็ถูกอยู่อย่างไรนะยืนยันตามที่น้องศิรดาว่าเขาก็แชทมาบอกดิฉันว่าเขาก็อยู่ด้วยความหวาดกลัวนะคะอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งกันว่าอะไรที่เป็นคนไทยอะไรที่เกี่ยวข้องกับดินแดนไทยอะไรที่กสมทำได้กสมก็ยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคำถามถัดไปนะคะเพื่อจะโยงกับประเด็นของที่คุณปรีดาตอบนะคะก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับแรงงาน MOU นะคะอันนี้ไม่รู้ใครจะตอบนะคะว่าเอ๊ะเราจะทำกับใครอันนี้อาจจะต้องฝากถามนะคะสารวัตรแล้วก็ค้ามนุษย์ค่ะจำได้ว่าสารวัตรเคยนำเสนอเรื่องปัญหาขบวนการนายหน้านะคะไทยเรามีสิทธิ์ที่จะย้ายไปอยู่เทียร์3มั้ยคะเนี่ยถ้าฟังจากสถานการณ์แบบนี้แล้วค่ะครับก็ยังไม่แน่นะครับตอนนี้ก็เป็นเทียร์2วัดฤทธิ์นะครับก็ยังลุ้นกันอยู่นะครับว่าปีหน้าทริปปีพอจะเป็นยังไงนะครับก็นำเรียนทางคนที่สอบถามนะครับจริงๆแล้วเนี่ย MOU ที่เราจะทำเนี่ยคือจริงๆทำมาตั้งแต่ปี2549นะครับไม่ได้แบบว่าจะมาทำกับรัฐบาลพลเรือนหรือรัฐบาลทหารที่อยู่ปัจจุบันนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานนะครับตั้งแต่ปี2549ในยุคสมัยรัฐบาลนั้นนะครับมีการทำความตกลงอันนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าตอนนี้ก็คือ1ธันวาขึ้นไปนะก็คือจะเปิดให้มีการนำเข้าแรงงานแบบ MOU นะครับซึ่งจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับเช่นมีการนายจ้างนะครับยื่นแบบคำร้องให้กับทางจัดหางานในพื้นที่นะครับว่ามีความต้องการจะจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับต่อจากนั้นนะครับประเทศต้นทางนะครับก็จะดำเนินการรับสมัครทำสัญญาแล้วก็จัดทำบัญชีรายชื่อนะครับส่งให้กับทางกรมการจัดหางานนะครับแล้วก็กรมการจัดหางานจะส่งให้นายจ้างอีกครั้งนึงนะครับหลังจากนั้นนายจ้างก็จะได้รับรายชื่อนะครับคนต่างด้าวแล้วจะต้องไปยื่นคำขอนะครับรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวนะครับที่จัดหางานนะครับหลังจากนั้นนะครับกรมการจัดหางานก็จะทำหนังสือถึงสถานทูตไทยณประเทศต้นทางของคนต่างด้าวนะครับเพื่อพิจารณาการออกวีซ่าให้แก่คนต่างด้าวแล้วก็ทำหนังสือแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อคนต่างด้าวเดินทางมาที่ด่านตม.นะครับก็จะมีการตม.ก็จะต้องจะตรวจลงตาให้คนต่างด้าวเป็นประเภท non immigrant รหัส LA นะครับเพื่อให้มีสามารถที่จะทำงานได้แล้วก็อยู่ในประเทศไทยได้มีระยะเวลา2ปีนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามาในห่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับก็จะมีการตรวจโรคกักตัวตรวจหาเชื้อนะครับกรณีที่แรงงานฉีดวัคซีนครบมาแล้ว2เข็มนะครับก็จะมีการกักตัว7วันนะครับหากฉีดวัคซีนจะไม่ครบนะครับหรือว่ายังไม่ได้ฉีดนะครับก็จะมีการกักตัว14วันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการอบรมนะครับคนต่างด้าวจะต้องผ่านการอบรมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับณสถานประกอบการแล้วก็รับใบอนุญาตทำงานโดยการอนุญาตทำงานนะจะเริ่มตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวได้รับวีซ่านะครับในส่วนนี้ก็คือการเข้ามาแบบ MOU ที่ตั้งแต่1ธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยทางนโยบายในการบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าวเนี่ยก็จะเปิดให้มีการนำเข้ารายงานแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอนำเรียนแค่นี้ส่วนในเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับก็นำเรียนของทางที่สอบถามนะครับก็คือว่าในเรื่องของการขนคนโยกย้ายแรงงานนะครับในเรื่องของนานาสายตาของนานาประเทศนะครับเรื่องของการขนคนเนี่ยจริงๆมองไปเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับจริงๆแล้วอย่างที่เคยนำเสนอครั้งที่แล้วก็คือว่ามันจะมีสัญญาว่าด้วยการต่อต้านในเรื่องของการทำอาชญากรรมข้ามชาตินะครับซึ่งประเทศไทยได้ลงนามผูกพันไปแล้วนะครับก็คือมาออกกฎหมายในเรื่องของพระราชบัญญัติในเรื่องของการปราบปรามการมีส่วนร่วมของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของพระราชบัญญัติค้ามนุษย์นะครับซึ่งเป็นโปรโตคอลนะครับเป็นวิธีสารนะครับที่เสริมขึ้นมานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือวิธีสารในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการโยกย้ายถิ่นฐานนะครับในส่วนนี้ที่กฎหมายยังไม่ออกนะครับ
แต่ว่าก็จริงๆก็ทางเดิมเนี่ยอัยการสูงสุดนะครับเป็นสำนักงานการสูงสุดก็เป็นคนรับผิดชอบอยู่นะครับต่อมานะครับก็มีการโต้แย้งกันระหว่างกฤษฎีกานะครับตอนนี้ก็อยู่ในการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมนะครับในส่วนของบัญญัติคนเข้าเมืองนะครับแก้ไขอยู่ในหมวดที่ป้องกันและการปราบปรามการโยกย้ายถิ่นฐานเนี่ยเข้ามาอยู่ในหมวดหนึ่งในกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองนะครับเพื่อให้มีการป้องกันแล้วก็ปราบปรามในส่วนของการขนคนนะครับไม่ว่าจะขนคนเข้ามาในประเทศไทยหรือว่าใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านนะครับในการที่จะผ่านไปสู่ประเทศอื่นนะครับในส่วนนี้ก็จะมีความผิดตามกฎหมายนะครับเพราะว่าประเทศไทยนะครับลงนามผูกพันมาตั้งแต่ปี2543-44แล้วนะครับให้สัตยาบันในส่วนนี้นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้อนุวัติการออกกฎหมายในส่วนของการป้องกันและการปราบปรามโยกย้ายการย้ายถิ่นนะครับก็ในส่วนนี้ก็ขอนำเรียนที่ประชุมครับขอบคุณค่ะอาจารย์ศิรดายกมือนะคะอาจารย์ศิรดาทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับเรื่องการย้ายถิ่นอยู่พอดีนะคะมีประเด็นเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ช่วยตอบทีเรื่องความปลอดภัยค่ะงั้นเดี๋ยวตอบทีเดียวนะคะก็ในส่วนของ MOU นะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่มีโควิดอันนี้เราต้องเล่ามาแน่นอนว่ามี MOU ระหว่างไทยกับเมียนมาตั้งแต่2003ถูกไหมคะแต่ว่ามันมีการหยุดการนำเข้าแรงงานในช่วงโควิดเมื่อ2020นะคะก็คือรัฐไทยปิดชายแดนนะคะไม่ให้คนต่างประเทศเข้ามาถูกไหมคะซึ่งรวมถึงแรงงานข้ามชาติด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยในช่วงนั้นถ้าเรามองย้อนไปปีที่แล้วนี้เองนะคะ2020มีการข้อเรียกร้องจากฝั่งเมียนมานะคะว่ามีแรงงานที่เขาลงทะเบียนแล้วเตรียมเข้ามาทำงานในไทยแล้วประมาณ 60,000-70,000 คนเนี่ยออกกันไว้อยู่ที่ฝั่งเมียนมาตอนนั้นยังไม่เกิดรัฐประหารนะก็เป็นผลกระทบชัดเจนว่าพอเกิดโควิดแล้วเราออกกฎหมายที่มันแบบออกนโยบายในช่วงโควิดที่รัดกุมมากๆจนกระทั่งที่ว่าคนที่เขารอเข้ามาทำงานไม่ได้เข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็ลักษณะนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนว่ามีการชะงักงานของการนำเข้าแรงงานตาม MOU ตามกระบวนการ MOU ถูกไหมคะแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยแหละก็ไม่ได้นำเข้าเลยก็ทำให้มีประชาชนหรือคนที่เขาตั้งแต่ก่อนรัฐประหารยันหลังรัฐประหารเนาะอยากจะเข้ามาทำงานอยากจะเข้ามาหาโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมก็ต้องใช้วิธีการอื่นนะคะในการเข้ามาก็ทั้งลักลอบชายแดนทั้งอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีคนที่เขาอยากจะเดินทางเขาทำงานอยู่ในไทยอยู่แล้วเขาอยากเดินทางกลับไปนะคะในช่วงที่ไทยโควิดแรงๆเขามีเดินทางกลับไปแล้วก็อยากกลับมาแล้วจะกลับมายังไงมันก็สุดท้ายก็กลายเป็นว่าต้องเข้ามาทางช่องทางที่ไม่ถูกกฎหมายแบบนั้นไปนะคะแล้วก็ในตัวของรัฐไทยเองเนี่ยเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดโควิดเนาะแล้วก็มันมีเรื่องของความต้องการแรงงานอยู่ถึงโควิดถึงไทยจะมีโควิดแล้วเศรษฐกิจอาจจะมีความเจริญเติบโตน้อยลงแต่ก็ยังมีภาคส่วนภาคอุตสาหกรรมที่ยังต้องการแรงงานซึ่งภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนเนี่ยนำโดยอย่างหอการค้าเนาะหลักๆก็หอการค้าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีการเพรสเชอร์มีการกดดันกระทรวงแรงงานแล้วก็รัฐบาลไทยมาโดยตลอดให้มีการเรกูลาร์ไลซ์ให้มีการนำแรงงานเมียนมาแรงงานกัมพูชาแรงงานลาวที่อยู่ในประเทศอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีอาจจะมีปัญหาเรื่องเอกสารที่ผิดกฎหมายเอกสารที่เกินอายุหรือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนเนี่ยให้ขึ้นมามีอยู่ในกระบวนการนะคะให้ถูกกฎหมายให้มีเอกสารให้ครบถ้วนได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นการดำเนินการมาตลอดในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นลักษณะของนโยบายระยะสั้นเนาะที่รัฐไทยมักจะชอบทำนะคะในเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาตินะคะก็ที่ผ่านมาก็หลักๆก็มีกระบวนการกึ่ง regularize อยู่ประมาณ2รอบนะมติครม.เมื่อธันวาแล้วก็มติครม.เมื่อจำเดือนไม่ได้นะคะที่ผ่านมาไม่กี่เดือนนี้นะคะมติครม.กันยายนเนาะแล้วก็เริ่มจริงๆก็1พฤศจิกายนเนาะที่แบบว่ามีการ regularize แรงงานที่อยู่ในไทยอยู่แล้วนะคะในส่วนของ MOU จากคำถามนี้ขออนุญาตตอบคำถามว่าแล้วถ้าทำ MOU รอบนี้ที่กลับมาใช้อีกครั้งนึงหลังจากที่ห่างหายไปตั้งแต่เกิดโควิดในประเทศไทยเนาะที่จะเริ่มธันวาคมเนี่ยทำกับใคร NUG หรือ SAC อันนี้ก็ต้องตอบในเชิงของมันเป็นเรื่องของระบบราชการถูกไหมคะก็ต้องยอมรับว่ามันก็คือการที่รัฐไทยต้องดำเนินนโยบายดำเนินการผ่านกับราชการที่ยังอยู่ในเมียนมาซึ่งก็อยู่ภายใต้การดูแลปกครองของ SACแต่ทีนี้ก็แล้วแต่ว่าคนจะมองยังไงจะมองแยก2 ส่วนไหมระหว่างระบบราชการกับรัฐบาลหรือจะมองว่าเป็นพวกเดียวกันว่าเขาทำงานให้กับรัฐบาลแล้วแต่ถ้าเรามองว่าระบบราชการอันนี้ไม่ได้สรุปความคิดเห็นส่วนตัวนะอันนี้ก็จะนำเสนอความเห็น2ด้านว่าถ้าเรามองว่าเป็นราชการที่เขาจะทำเรื่องการนำเข้าแรงงานจากเมียนมาเข้ามาไทยเขาทำงานให้กับรัฐบาลแล้วเนี่ย
แล้วถ้าแรงงานเขาอยากจะเข้ามาทำงานในไทยซึ่งเป็นประชาชนแรงงานก็คือประชาชนทั่วไปในเมียนมาเนี่ยเขาอยากเข้ามาทำงานในแรงงานในไทยเนี่ยแล้วเขาอยากจะผ่านกระบวนการ MOU เนี่ยแล้วเขาจะทำยังไงถ้าเกิดว่าไม่ผ่านระบบราชการเหล่านี้ซึ่งมันอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่ใต้ SAC เนาะส่วนมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า controversy อย่างหนึ่งเนาะข้อถกเถียงอย่างหนึ่งว่าสรุปแล้วเราจะทำยังไงกับเราจะมองมุมมองเรื่องนี้ยังไงนะคะแต่ว่าก็คือถ้าตอบคำถามก็คือแน่นอนว่าก็ต้องทำงานและกระทรวงแรงงานของไทยก็ต้องทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานของเมียนมาซึ่งก็ยังอยู่ใต้ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ใต้ SAC นะคะเป็นกระบวนการทางราชการแล้วก็คำถามอื่นอ๋อเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไหมนะคะตามที่กสม. raise ขึ้นมานะคะก็คือว่าเราไม่สามารถจะมองการยกย้ายถิ่นฐานที่มาจากเมียนมามาสู่ไทยทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือการลักลอบแบบกระบวนการลักลอบมองเป็นแบบ criminalize มองไปในเชิงอาชญากรรมอย่างเดียวได้เท่านั้นใช่มันมีส่วนหนึ่งใช่นะคะมันมีความต้องการของแรงงานเนาะมันมีในหน้าค้าแรงงานมันมีนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมองอีกมุมนึงว่ามันมีความต้องการของคนเมียนมาที่อยากจะเข้ามาหาโอกาสทางเศรษฐกิจในเมืองไทยเช่นเดียวกันคือมองเป็นทั้งสองฝ่ายเราต้องให้มองเอเจนซี่มองสิทธิ์ในการตัดสินใจของคนที่อยู่ฝั่งเมียนมาด้วยเพราะเขาต้องการหนีภัยต้องการหนีความยากไร้ซึ่งมันเกิดขึ้นมาจากการรัฐประหารมันเพิ่มเติมสภาพทางเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่ลงที่มันเพิ่มเติมขึ้นหลังจากการรัฐประหารเนี่ยก็ผลักดันให้เขาที่อยากจะมองออกจากประเทศนะคะก็หนทางหนึ่งก็คือถ้าใกล้สุดก็มาไทยนะคะมาหางานถ้าเข้ามามันไม่มีช่องทางที่เป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองไม่ได้รับสวัสดิการในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองแน่นอนว่าเขาก็ต้องเข้ามาหางานทำนะคะมันก็เลยมีความทับซ้อนกันลักษณะของ mixed migration เนาะแล้วก็มีลักษณะของการที่ว่าโอเคใช่เขาเข้ามามันแต่ว่าการที่เขาเข้ามาเขาจะเข้ามาโดยรถไม่ได้ก็ต้องอาศัยเน็ตเวิร์กอาศัยเครือข่ายนะคะในการที่จะเข้ามาทั้งเครือข่ายที่มาจากญาติพี่น้องจากเพื่อนที่เคยมาทำงานหรือว่าจากนายหน้าเองนะคะนายหน้านี่ก็อาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักนายหน้าของเพื่อนเขาหรืออะไรเงี้ยก็ต่อกันไปเรื่อยๆลักษณะของเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็ใช่ผิดกฎหมายใช่แต่ว่าก็เราก็ต้องมองด้วยว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะที่ว่าแรงงานที่เข้ามาเป็นเหยื่อ 100% เสมอไปมันเป็นความต้องการของเขาส่วนหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าด้วยแรงผลักดันทางเศรษฐกิจนะคะหมายถึงว่าเขาไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์หรือการลักลอบข้ามชายแดนหรือการเป็นเหยื่อของผู้นำพา 100% เต็มที่ขนาดนั้นไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าเขาเป็นเหยื่อของโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเมียนมามากกว่านะคะที่จะให้ความรู้สึกเขาอยากจะข้ามแดนมาแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นในความหวังของเขานะคะแล้วก็คำถามที่ถามเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะมีแฮกไหมก็เท่าที่ทราบนะคะก็คือมีการตรวจมือถือจริงๆนะคะถามว่าแฮกไหมอันนี้ไม่มั่นใจต้องถึงเวลาจะให้เนตตี้เสริมเรื่องแฮกว่าแฮกไหมแต่ถ้ามาถึงขั้นว่าเขาก็เพราะว่าทางเมียนมาเองก็เริ่มมีการพัฒนาเนาะอย่างที่บอกว่ามีไซเบอร์โซลเจอร์สมีการปล่อยมีการมี IO ใช่ไหมคะแล้วก็ที่คนกลัวเนี่ยคนกลัวก็คือการที่แบบจีนจะมีการเทรนเมียนมามากองทัพเมียนมาไหมอันนี้เป็นสิ่งที่กลัวแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนถึงเรื่องของกระบวนการการแฮกหรือการอะไรนะคะเต็มที่ตอนนี้เขาก็ใช้วิธีการตรวจจากมือถือเวลาแบบไปผ่านด่านหรือว่าการตัดอินเทอร์เน็ตไปนะคะแล้วคำถามที่เกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มแล้วก็ซ้อมทรมานเนี่ยก็มีภาพออกมาเรื่อยๆนะคะว่าคนที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยโดนต่อยโดนตีโดนซ้อมทรมานขนาดไหนนะคะก็มีภาพออกมาเรื่อยๆเนาะไม่แน่ใจว่าตอบคำถามครบหรือเปล่าจ้าค่ะขอบคุณค่ะเนตตี้จะต่อเลยไหมคะตกลงเจ้าของเพจเนตตี้อินเมียนมาตกลงเคยมีแฮกบ้างไหมลูกเพจเราเคยเจอไหมมีคนเล่าให้ฟังหรือเปล่ามีสถานการณ์ยังไงทราบว่าเดี๋ยวนี้ Facebook ไม่ปลอดภัยแล้วใช่ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วอยากจะพูดถึงภาพรวมของเรื่องของความปลอดภัยในโซเชียลมีเดียนะคะคืออันนี้อ้างอิงจากสถิตินะคะข้อมูลจาก Freedom House คือเป็นองค์กรที่สำรวจเรียกได้ว่า Internet Freedom ในหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะ Freedom House ล่าสุดนะคะก็มีการเผยแพร่นะคะข้อมูลสถิตินะคะว่าตอนนี้เนี่ยในเมียนมานะคะความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตเนี่ย Freedom House นะคะแรงว่าเป็น Not Free นะคะได้คะแนน17/100แล้วนะคะหลังจากที่มีการรัฐประหารนะคะปีที่แล้วนะคะได้สกอร์อยู่ที่31นะคะก็คือจาก partly free นะคะ to not free แล้วตอนนี้ก็เรียกได้ว่าความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ของเมียนมาเนี่ยไม่ปลอดภัยเลยนะคะคือจริงๆแล้วในส่วนของการแฮกเนี่ยและที่ขออนุญาตเรียนค่ะว่าอาจจะไม่ใช่คือของการแฮกขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นการคือไม่ได้เรียกว่าแฮกแบบแฮกแบบผิดกฎหมายนะเขากลัวการแฮกแบบถูกกฎหมายมากกว่าแฮกแบบถูกกฎหมายคืออะไรแฮกแบบถูกกฎหมายก็คือการ breach of data แบบ privacy ในเรื่องของ data การล้วงข้อมูลโดยรัฐ
แล้วก็รวมข้อมูลโดยทหารนะคะคือมันไม่อยากใช้คำว่ารัฐแต่ใช้คำว่าทหารดีกว่านะคะก็คือมีทหารเนี่ยจะเข้ามาล้วงข้อมูลของประชาชนนะคะโดยผ่านอาจจะเป็นอย่างที่พี่หนิงศิรดาได้พูดนะคะอาจจะเป็นการร่วมมือกับจีนหรือเปล่าในการเข้ามาดูตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่มีการทำประหารเนี่ยมีคอนเซิร์นเรื่องนี้เกิดขึ้นมากๆเรื่องของการที่รัฐบาลทหารเนี่ยจะเข้ามาลวงข้อมูลผ่านทางความร่วมมือจากจีนหรือว่าผ่านทางเทคนิคอลต่างๆเนี่ยแต่ไม่ใช่แฮกแบบจากแฮกเกอร์แต่ว่าจะเป็นการแบบแฮกแบบจากรัฐบาลเองเนี่ยแหละค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ชาวเมียนมาเนี่ยกังวลมากนะคะว่าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะถูกลวงไปโดยทหารเพื่อที่จะวางแผนการจับกุมนะคะส่วนเรื่องของการจับกุมถูกซ้อมเนี่ยคือส่วนมากก็อย่างที่พี่หนิงศิรดาพูดไปนะคะว่าการจับกุมเนี่ยคือเขาจะเช็คโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะคะถ้ามีข้อมูลข้อความที่เรียกได้ว่าต่อต้านรัฐบาลทหารนะคะเขาก็จะมีการชาร์จนะคะโดยที่หลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของArticle 505นะคะกฎหมายข้อ505เนี่ยเรื่องก็จะเป็นที่หลายๆคนที่โดนนะคะโดยอย่างเช่นดาราประธานกองหรือว่าหลายๆท่านดาราชื่อดังหลายๆท่านนะคะก็โดนโดยข้อหานี้นะคะก็คือการแสดงออกผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะที่มีออกมาในรูปแบบของการต่อต้านทหารนะคะแล้วก็การจับกุมถูกซ้อมถูกทรมานไหมก็มีเคสของการถูกซ้อมถูกทรมานนะคะแล้วก็การเสียชีวิตในระหว่างอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็มีแต่ว่าด้วยเหตุผลอาจจะไม่ใช่เรื่องของเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องอื่นด้วยนะคะแต่ถ้าถามว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นไหมมีรายงานของความรุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็คือต้องเรียนว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่โดนจับแล้วโดนนะคะแต่ก็คือมีบางท่านก็มีโดนแล้วก็บางท่านที่มีเสียชีวิตอยู่ในระหว่างการจำคุกก็มีเหมือนกันนะคะในที่ขออนุญาตต่อเลยนะคะในส่วนของประเด็นคำถามของแนตตี้ในเรื่องของการบอยคอตธุรกิจของทหารเนี่ยได้ผลแค่ไหนนะคะก็อยากจะยกเคสของเมียนมาเบียขึ้นมานะคะว่าเมียนมาเบียเนี่ยคือทำไมถึงยกเคสของเมียนมาเบียเพราะว่าเป็นเคสที่มันชัดเจนที่สุดแล้วนะคะเมียนมาเบียเนี่ยคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นเบียร์อันดับหนึ่งของคนเมียนมาเป็นเบียร์ในใจของคนเมียนมามันเป็นเวลานานนะคะบริษัทของเมียนมาเบียเองเนี่ยเป็นบริษัทจอยเวนเจอร์ระหว่างเมียนมาเบียกับบริษัทของญี่ปุ่นก็คือคิรินนะคะก็คือคิรินเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะเข้ามาซื้อหุ้นของซื้อหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะหลายร้อยล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ซึ่งพาร์ทเนอร์กับบริษัทที่เรียกว่าเมียนมาอีโคโนมิกโฮลดิ้งซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจของทหารเมียนมาอันนี้มีมานานมากแล้วนะคะคือเป็นกลุ่มธุรกิจของทหารเมียนมาซึ่งพอมาเมิร์จกันแล้วเนี่ยก็มีการเรียกได้ว่าออกนะคะเบียร์ใหม่ๆเยอะมากทำให้ตอนคือเรียกได้ว่าเมียนมาเบียร์เนี่ยครองตลาดเบียร์ของเมียนมาเองเนี่ยประมาณ 80% เลยทีเดียวนะคะบวกกับหลายๆแบรนด์รวมกันนะคะแต่ว่าหลังจากรัฐประหารเกิดขึ้นนะคะเราจะเห็นภาพของคนเมียนมาบอยคอตโดยการเทเมียนมาเบียร์นะคะแล้วก็ทำให้หลังๆออกมานะคะพบว่ารายงานเนี่ยมีออกมาว่ายอดขายของเมียนมาเบียร์นะคะตกลงเกือบ 50% ในควอเตอร์ที่3ของปีนี้นะคะแล้วก็โดยรวมทั้งปีเนี่ยก็คือตกลงไปประมาณ 30% เมื่อเทียบกับช่วงนี้ของปีที่แล้วนะคะแล้วก็คือทางล่าสุดนะคะก็คือเรียกได้ว่าการบอยคอตยอดตกแล้วก็บวกกับโควิดต่างๆอีกนะคะเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยทางคิรินนะคะที่เป็นบริษัทจอยเวนเจอร์กับทางกลุ่มธุรกิจของทหารเมียนมาเนี่ยก็คือมีการแสดงจิตจำนงนะคะในการถอนตัวพาร์ทเนอร์ชิพหรือว่าการถอนตัวกับจอยเวนเจอร์ของกับทางเมียนมาเบียกับทางกลุ่มทหารแล้วเพราะว่าก็ได้รับการกดดันจากนานาประเทศเช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงยอดขายที่ตกลงจากการบอยคอตด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วการบอยคอตของธุรกิจเนี่ยคือจริงๆมันจะมีเรียกว่าเคยได้มองว่ามันเป็นแบบอินไดเรกต์อีกอย่างนึงนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยธุรกิจต่างชาตินะคะที่อยู่ในเมียนมาเองเนี่ยก็มีการชะลอการลงทุนก็เรียกได้ว่าเป็นการเพราะว่าการเข้ามาของทหารนะคะทำธุรกิจต่างชาติชะลอการลงทุนหลายๆธุรกิจก็เตรียมตัวถอนออกจากเมียนมาแล้วนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าธุรกิจต่างชาติตอนนี้เนี่ยก็คือไม่เข้ามาลงทุนเพิ่มนะคะทำให้ยอด foreign direct investment หรือ FDI เนี่ยเรียกได้ว่าลดลงค่อนข้างมากนะคะเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่านอกจากลดลงมากแล้วนะคะสิ่งที่ทำให้เป็นผลกระทบที่น่าเป็นห่วงที่อยากฝากไว้ตรงนี้นะคะก็คือเรื่องของแบบคือมันจะส่งผลกระทบกับ job creation นะคะการสร้างงานของคนเมียนมาทำให้คนเมียนมาเนี่ย
มีการว่างงานเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆนะคะนอกจากประเด็นของการว่างงานที่เพิ่มขึ้นแล้วนะคะก็ยังมีประเด็นของเรียกได้ว่าอินคัมนะคะรายได้ก็ลดน้อยลงข้าวของก็แพงขึ้นนะคะเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนนะคะทําให้สินเงินมีค่าน้อยลงสินค้าราคาแพงขึ้นนะคะแล้วก็เรียกได้ว่างานหายากมากขึ้นชีวิตลำบากมากขึ้นส่งผลกระทบไปถึงการเป็นเรียกได้ว่าเป็น depression นะคะการมีภาวะซึมเศร้าเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าส่งผลกระทบในทุกๆหย่อมย่าค่ะขอบคุณค่ะถัดไปนะคะเราก็อันนี้ที่ฉันเปิดเป็น answer นะคะก็เป็นคำถามภาษาอังกฤษนะคะของศิษย์เก่าเรานะคะสอบถามเรื่องของ policy นะคะของรัฐไทยนะคะถ้าใครเห็นอ่านในแชทก็คือว่า asylum seeker ที่พยายามที่จะข้ามพรมแดนนั้นเนี่ยเช่นพวกนักกิจกรรมหรือนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมี policy ของรัฐไทยต่อประชาชนเหล่านั้นเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์พานุพัฒน์ก็ตอบสดเลยนะคะค่ะโอเคครับเนื่องจากเมื่อกี้ไม่ได้พูดเรื่องของนโยบายของรัฐไทยเลยนะครับก็ขออนุญาตแตะในส่วนนี้ก่อนนะครับนโยบายของรัฐไทยในตั้งแต่หลังเกิดการรัฐประหารมาเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือนโยบายเฉพาะกิจนะครับกับส่วนที่2คือนโยบายที่ผมเรียกว่าเป็น as usual นะครับก็คือสิ่งที่ดำเนินอยู่แล้วก็ดำเนินต่อไปนะครับนโยบายเฉพาะกิจเนี่ยนะครับก็จะเน้นหนักไปที่การจัดการปัญหาของผู้อพยพเป็นหลักนะครับซึ่งคำใหม่ที่รัฐบาลไทยใช้เรียกนะครับผู้เข้ามาจากประเทศเมียนมาล่าสุดนะครับคือคำว่าผู้หนีภัยความไม่สงบจากเมียนมานะครับก็คือเป็นอีกคำหนึ่งที่เป็นอีกแคตตากรีหนึ่งซึ่งแตกต่างจากคำก่อนหน้านี้นะครับก็คือผู้หนีภัยการสู้รบหรือพพร.เนี่ยที่อยู่ในค่ายผู้อพยพนะครับที่ยังมีอยู่ตอนนี้ถึง9ค่ายตามแนวเขตชายแดนนะครับสำหรับในเชิงของนโยบายเนี่ยนะครับต้องแยกเป็น2ส่วนอย่างนี้นะครับหนึ่งก็คือส่วนตรงชายแดนก่อนกับส่วนที่2คือส่วนที่อยู่ในเขตเมืองในส่วนชายแดนเนี่ยนะครับเข้าใจว่าตอนนี้นะครับสมช.เนี่ยนะครับสภาความมั่นคงแห่งชาตินะฮะได้มีการพัฒนาแผนงานสำหรับการเตรียมให้ความช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวนะครับย้ำนะครับเป็นการชั่วคราวเพราะว่ารัฐบาลไทยมีจุดยืนอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องการไม่ต้องการรับผู้ลี้ภัยเพิ่มเติมเข้ามาในเขตไทยนะครับอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนจากซิกแนวต่างๆที่เราเห็นการดำเนินการรัฐไทยตลอดคือรัฐไทยไม่ต้องการที่จะให้มีผู้ลี้ภัยในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนโยบายท้ายสุดปลายทางคือการส่งกลับนะครับอย่างเร็วที่สุดกลับใดก็ตามที่เข้ามาแล้วก็จะต้องส่งกลับอยู่ดีนะครับหลังจากสถานการณ์สงบเลยก็ตามแต่ว่ามันจะมีนัยยะเรื่องของคำว่าอย่างเร็วที่สุดด้วยนะครับส่วนหนึ่งอยู่ทีนี้ส่วนของชายแดนนะครับจะแบ่งออกเป็น2พื้นที่ซึ่งอันนี้ก็ออกไปตามข่าวแล้วนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่พักรอเป็นการชั่วคราวนะครับส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ที่แยกออกจากกันก็คือเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับซึ่งก็อยู่ห่างกันไม่มากอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ตามปรากฏตามข่าวอยู่แล้วนะครับพื้นที่ที่อยู่ติดแนวชายแดนเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ดูแลโดยทางฝั่งของทหารแล้วก็พื้นที่ที่ถัดเข้ามานะครับห่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่ดูแลโดยทางส่วนของกระทรวงทหารไทยเป็นคนดำเนินการหลักนะครับในพื้นที่ชายแดนแต่ทีนี้ถามว่าจะเปิดค่ายผู้ลี้ภัยหรือเปล่าคำตอบคือน่าจะไม่แนวโน้มนะครับผมมองว่ารัฐบาลไทยเนี่ยน่าจะมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะไม่เปิดในส่วนนี้นะครับส่วนถัดมานะครับคือผู้ลี้ภัยในเขตเมืองนะครับก็คือตัวของ asylum ที่เป็น activist human rights defender ที่เข้ามาแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ประเทศไทยดำเนินการพัฒนาระเบียบคัดกรองผู้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้าเมืองแล้วก็ไม่สามารถเดินทางกลับให้ต้นทางได้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นแล้วหรือว่าเราเรียกกันว่า NSM เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้นะครับน่าจะเป็นช่องทางที่สามารถจะทำให้human rights defender หรือ activist สามารถที่จะขอ asylum นะครับเป็นผู้ได้รับการเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองได้แต่แน่นอนว่าตอนนี้นะครับใครที่เรียนเพิ่งพัฒนากันไปเสร็จนะครับแล้วก็ยังอยู่ในส่วนของการรับรองในขั้นสุดท้ายแล้วก็เข้าสู่ครม.ในท้ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีแนวทางอย่างไรกันแน่ในการที่ช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ที่เข้ามาอยู่ในเขตเมืองเพราะฉะนั้นถ้าตอบว่ามีนโยบายหรือเปล่าคำตอบคือนโยบายเป็นนโยบายเฉพาะกิจที่มีเฉพาะตรงชายแดนแต่ส่วนที่เข้ามาในตอนนี้ยังไม่มีนะครับอย่างชัดเจนนะครับทีนี้พอพูดถึงตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับขออนุญาตต่อไปอีกนิดเดียวอันนี้อาจจะฝากทางกสม.ไปด้วยนะครับแล้วก็คุยรับฟังที่อาจจะอยู่ทางบ้านด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่ฟังอยู่นะครับประเด็นเรื่องของที่ไทยพูดมาตลอดเวลาในเรื่องของการจัดการผู้อพยพเข้ามานะครับคือการแยกกันขาดระหว่าง2ส่วนคือส่วนที่1คือความมั่นคงกับส่วนที่2คือมนุษยธรรมมองว่าเรามีการต้องสร้างสมดุลระหว่างหลักมนุษยธรรมแล้วก็หลักความมั่นคงแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่า2นัยยะนี้มันดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ขาดจากกันใช่มั้ยครับถ้าดูจากคําอธิบายของกัดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย humanism หรือหลักมนุษยธรรมเนี่ยกับความมั่นคงเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันเพราะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากตราบใดก็ตามที่สถานการณ์ความมั่นคงในพม่าเนี่ยยังไม่สงบใช่มั้ยครับมีผู้อพยพเรื่อยมาเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยการที่ไทยไม่ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเนี่ยนะครับท้ายสุดแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยอยู่ดีนะครับ2ก็คือ
ตัวของหลักมนุษยธรรมเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องใช้กับตัวของผู้อพยพเป็นสำคัญอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึง security ที่นี้เนี่ยเรากำลังพูดถึง security ของทั้งตัวรัฐไทยเองและขณะเดียวกันคือ security ของตัวผู้อพยพเองที่เกิดขึ้นผ่านการช่วยเหลือในทางมนุษยธรรมแต่ที่โจทย์สำคัญคือว่าถ้าหากว่าเรามองว่าหลักมนุษยธรรมคือความมั่นคงนะครับหลักมนุษยธรรมเนี่ยนะครับก็ต้องมานั่งคิดโจทย์ใหม่ว่าแล้วมนุษยธรรมแบบไหนล่ะที่ไทยอาจจะยอมรับได้และขณะเดียวกันจะเป็นแนวคิดที่ทำให้สร้างความปลอดภัยให้กับทั้งรัฐไทยแล้วก็ผู้ลี้ภัยในเวลาเดียวกันผมเสนออย่างนี้ครับมันมีสองนาทีอาจารย์การสองนาทีรับที่เป็นการพูดถึงอยู่เยอะนะครับคือเรื่องของ humanitarian corridor นะครับคือการกันพื้นที่นะครับในฝั่งไทยนะครับพื้นที่ปลอดภัยแต่ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ไทยอย่างเดียวนะครับเนื่องจากไทยมองว่าตัวเองเป็นคนที่มี communication channel กับฝั่งพม่าได้โดยเฉพาะ SAC เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรเปิดการเจรจากับทางฝั่งพม่าเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า humanitarian corridor ในพื้นที่ฝั่งพม่าด้วยโดยเป็นการกันโซนทั้งสองฝั่งแนวชายแดนนะครับโดยใน2ฝั่งนี้เวลาพูดถึง humanitarian corridor ไม่ใช่แค่การช่วยเหลือเรื่องของอาหารยารักษาโรคหรือต่างๆนานาแล้วเรื่องวัคซีนต่างๆนานาเท่านั้นนะครับแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นคือการกำหนดไม่ให้มีการบินผ่านพื้นที่เหล่านี้นะครับหรือ no fly zone ให้มันเกิดขึ้นในพื้นที่2ฝั่งเหตุผลสำคัญก็เกิดก็คือว่าถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามระเบิดทิ้งลงที่ฝั่งชายแดนฝั่งพม่าเนี่ยยังไงกระทบฝั่งไทยครับเหมือนที่ผลกระทบที่เราเล่าไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นการตั้ง humanitarian corridor เนี่ยมันก็คือเพื่อประโยชน์ของการลำเลียงมนุษยธรรมจริงๆเข้าไปในการช่วยเหลือแต่ขณะเดียวกันก็คือเพื่อเป้าหมายในแง่ของความมั่นคงของตัวรัฐไทยเองในเวลาเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อยากจะฝากให้มีการพิจารณากันนะครับในส่วนของรัฐแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการที่ไทยต้องปรับ policy ให้มองว่าตัวเองเนี่ยคือ stakeholder ในเรื่องของพม่าไม่ใช่แค่คนที่เป็น coordinator ในเรื่องของพม่านะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับพม่าครับกระทบกับไทยแน่นอนครับเพราะบทบาทของไทยเนี่ยไม่ใช่แต่เป็นการสร้าง trust อยู่กับแค่ SAC อย่างเดียวแต่เป็นลักษณะของการสร้าง trust กับประชาคมระหว่างประเทศการสร้าง trust กับ NGO กับ CDM กับขบวนการชนกลุ่มน้อยต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ขณะนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไทยคือ stakeholder เพราะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราพูดถึงผลกระทบอะครับสุดท้ายกระทบต่อไทยทั้งสิ้นท้ายที่สุดแล้วถ้าหากว่าไทยยังไม่ position ของนโยบายต่างประเทศว่าเราคือคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียจริงๆในเรื่องนี้นะครับจากนั้นไทยก็จะ manage อยู่อย่างเดียวคือผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหาตรงต้นทางจริงๆซึ่งคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพม่าที่กระทบแล้วก็ทำให้เราต้องมา manage เหล่านี้แล้วก็สุดท้ายมันก็จะเป็นเฉพาะกิจที่เหมือนอาจารย์เซดาพูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าไทยชอบทำเฉพาะกิจแต่เฉพาะกิจเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะกิจแค่1 2ปีแต่เป็นเฉพาะกิจยาวนานเหมือนที่เราเห็นอยู่30ปีมาแล้วตอนนี้ก็ตามทีขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะก็ท่านสุดท้ายนะคะคุณปรีดายิ้มนะคะนึกถึงข้อเสนอกสมได้เลยนะคะอาจารย์คุณรัตวรรณนะคะท่านสุดท้ายอยากให้พูดประเด็นอาเซียนนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายนี้คุณรัตวรรณจะพูดเป็นภาษาอังกฤษในส่วนของอาเซียนอาเซียนควรจะทำอะไรไหมคะไม่ใช่แบบปากที่ไทยทำอย่างเดียวเช่นค่ะความจริงฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเมื่อเดือนเมษายนนะคะสิ่งที่อาจารย์พานุพัฒน์เนี่ยก็คือ1ใน5ข้อก็คือเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมคือ5ข้อเนี่ยมีอันที่1คือปล่อยนักโทษการเมืองนะคะที่เขาจับกุมช่วงรัฐประหารเนี่ยให้รีบให้ปล่อยให้หมดเรื่องของการหยุดการใช้ความรุนแรงนะคะการฆ่าเข็นฆ่าประชาชนเรื่องของการมีคนกลางเข้ามาในการเจรจาการให้มีทูตจากอาเซียนเนี่ยเข้าไปเยี่ยมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาถ้าไม่ทำทั้งที่พม่าเนี่ยเข้าร่วมประชุมกับอาเซียนเมื่อเดือนเมษายนแต่เขาไม่ทำผลก็คือก็มีการสร้างแรงกดดันนะคะในระดับสากลเนี่ยเร็วๆนี้เราก็จะพบว่าที่ประชุมใหญ่เมื่อเดือนกันยายนของสหประชาชาติไม่ให้ตัวแทนพม่าขึ้นพูดอันนี้ก็เป็นการแสดงการบอยคอตซึ่งทางการพูดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะที่ไม่ได้รับการพูดนั่นคือการไม่ยอมรับขณะนี้เนี่ยเรามีรัฐบาล NUG ดิฉันคิดว่าเรื่องของ NUG เนี่ยต้องเป็นความพยายามทางอาเซียนเนี่ยที่จะแสดงบทบาทให้เกิดการยอมรับ NUG มากขึ้นดิฉันคิดว่าภาคประชาสังคมเนี่ยอยากจะรณรงค์ให้ NUG เข้ามามีบทบาทเป็นทางการเพราะอะไรคะเพราะว่า NUG มาจากรัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งคือมันมีความชอบธรรมตามระบบประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงเลยที่จะปล่อยให้ทหารเข้ามาใช้อำนาจแล้วก็ป้นคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้กับ NLD โดยอ้างเหตุต่างๆนานาทำรัฐประหารได้ง่ายๆแบบนั้นคุณรัตวรรณฟันธงเลยค่ะเราเหลืออีก8นาทีต้องให้ NUG เนี่ยเป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมรัฐบาลไทย
ในฐานะสมาชิกอาเซียนเนี่ยจะต้องเข้ามีบทบาทนะคะในการให้ NUG เนี่ยสามารถแสดงท่าทีแล้วก็มีความเห็นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพม่าคือถ้ารัฐบาลไทยยังเมินเฉยนะคะไม่ยอมเป็นสเต็กโฮลเดอร์อย่างที่อาจารย์พันธุพันธ์ว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับความมั่นคงแน่นอนถ้ารัฐบาลไทยนะคะฉันง่ายๆเนี่ยเปิดให้มีฮิวแมนเทเรียนโคริดอร์อย่างที่ว่านะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงท่าทีที่สำคัญแล้วหยุดให้การสนับสนุนทางเศรษฐกิจไม่ถึงกับบอยคอตอาจจะเชื่อว่าชะลอนะคะแสดงท่าทีว่าสิ่งที่รัฐบาลทหารพม่าหรือที่ทหารพม่าทำปัจจุบันเนี่ยมันไม่ชอบต้องมีการแก้ไขรัฐบาลไทยสามารถมีบทบาทที่สำคัญได้นะคะเพราะว่าเราเป็นชายแดนถ้ารัฐบาลไทยไม่สนับสนุนสักอย่างทหารพม่าก็จะต้องรับผิดชอบฉะนั้นก็ถึงเวลาที่เราต้องแสดงตนนะคะถึงแม้เราจะเป็นรัฐทหารรัฐบาลทหารก็ตามแต่ก็ยังต้องบอกว่าเป็นฐานที่ประชาธิปไตยก็ต้องแสดงความเป็นประชาธิปไตยให้เห็นในระดับอาเซียนอย่าปล่อยให้อินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือมาเลเซียสมาชิกมาเลเซียอื่นเขาแสดงบทบาทเราอ่ะประเทศชายแดนเราต้องยิ่งต้องแสดงบทบาทค่ะอาจจะแถมท้ายที่หนึ่งเรื่อง MOU นะคะเดี๋ยวฉันคิดว่าขอหนึ่งนาทีนะคะนาทีที่เราเสนอ MOUมันต้องเปลี่ยนไปนะคะดิฉันก็เสนอของสภาหอการค้าเรื่องให้สามารถทำตามจุดผ่านชายแดนได้มันจะช่วยลดขั้นตอนเยอะนะคะถ้าเราใช้ MOU แบบเดิมเนี่ยตั้งแต่49มาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะแต่ถ้าใช้จุดผ่านแดนตั้งมีจุดที่สามารถผ่อนปลนแล้วก็ให้แรงงานพม่าข้ามมารับกับนายจ้างมันก็ช่วยลดขั้นตอนได้เยอะค่ะขอบคุณค่ะต้องขออภัยวิทยากรทุกท่านนะคะเวลาจี้มาเหลือ6นาทีจะเที่ยงครึ่งนะคะก็ดิฉันให้ทุกคนนะคะขอแค่ประโยคเดียวนะคะเป็นวรรคทองให้ทุกคนเตรียมใจเอาไว้นะคะขอแค่ประโยคเดียวนะคะวรรคทองห้ามพูดเกิน1ประโยคนะคะสำหรับก่อนที่เราจะปิดนะคะก่อนที่จะให้วรรคทองของแต่ละขั้นแต่ละท่านนะคะจะขอสรุปสั้นๆสำหรับท่านผู้ที่ฟังทางเพจทางนี้นะคะว่าประเด็นวันนี้ที่เราเสนอขึ้นมาเนี่ยนะคะทั้งมุมมองจากองค์กรอิสระอย่างกสม.มุมมองจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองนะคะมุมมองจากภาควิชาการจากภาคประชาสังคมเนี่ยเราก็จะเห็นประเด็นแตกต่างหลากหลายมากมายนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นสถานการณ์นะคะต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภายในประเทศพม่านะคะซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนเขาแล้วก็มีการหลบหนีนะคะหรือมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเข้ามานะคะเหมือนอย่างที่หลายๆท่านพูดว่ามันก็จะผสมกันระหว่างผู้หนีภัยนะคะอาจจะเรียกได้ว่าถ้ายืมคำนะคะเราเจอทั้งลักษณะอย่างที่อาจารย์ศิรดาพูด mixed migration มีทั้งผู้หนีภัยจากการสู้รบในกรณีที่มีบอมมีทั้งผู้หนีภัยจากสถานการณ์ภายในความไม่สงบมีทั้งผู้ที่ประสบปัญหาความยากลำบากในทางเศรษฐกิจแล้วก็กลับเข้ามาในแรงงานแล้วก็ยังมีทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชนในพื้นที่ดังนั้นประเด็นเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาเนี่ยเราไม่สามารถแยกออกจากสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะวิทยากรแต่ละท่านได้พูดประเด็นต่างๆเอาไว้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมมองทางเรื่องสิทธิ์มุมมองทางเรื่องมนุษยธรรมมุมมองในเรื่องของนโยบายกฎหมายนะคะแล้วก็ประเด็นที่เกิดขึ้นต่างๆนะคะดิฉันก็จะขอจบด้วยให้แต่ละท่านทิ้งวรรคทองนะคะเราเหลือ5นาทีนะคะได้คนละแค่40วินาทีค่ะเชิญค่ะใครท่านแรกเลยค่ะนะคะขอท่านแรกย้อนจากข้างหลังเข้ามานะคะคุณรัตดาวันค่ะขอ1ประโยคเท่านั้นนะคะวรรคทองไม่ทราบไปเป็นทองหรือเงินนะคะค่ะต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มาจากตัวแทนค่ะปฏิเสธรัฐทหารในทุกประเทศของอาเซียนเนี่ยต้องปฏิเสธรัฐทหารแล้วก็ช่วยกันกดดันไม่ยอมรับรัฐที่มาจากทหารที่ทำการรัฐประหารค่ะค่ะค่ะเป็นประโยคที่ยาวนะคะแบบมีคำสร้อยประกอบ adjective นะคะอาจารย์พานุพัฒน์ค่ะสั้นๆนะครับตราบใดที่พม่ายังไม่มั่นคงประเทศไทยก็ไม่มั่นคงครับเพราะว่า burden of proximity ที่มันมีอยู่นี่นะครับค่ะค่ะสารวัตรรัฐพลค่ะขอวัคทองค่ะครับผมก็ในฐานะที่เป็นตม.นะครับก็ถือว่าก็เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับก็เราก็ยึดหลักนะครับในของlegal state นะครับในเรื่องของหลักนิติรัฐนะครับแล้วก็ยึดถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อเพื่อมนุษย์นะครับตามหลักสิทธิมนุษยชนครับทุกอย่างครับค่ะค่ะอาจารย์ศิรดาค่ะ
ค่ะก็จะฝากว่าคนเมียนมาจับตามองรัฐไทยแล้วก็คนไทยประชาชนคนไทยนะคะว่าเราสนับสนุนหรือมีรีแอคชั่นยังไงต่อสถานการณ์ในเมียนมานะคะก็อย่าเวลาไม่ว่าจะรัฐไทยรัฐบาลไทยหรือว่าประชาชนคนไทยเนี่ยแสดงออกอะไรออกมานะคะเขาเข้าใจนะคะว่าเราทำอะไรอยู่ค่ะค่ะคุณเนตตี้ค่ะวักเดียววักทองค่ะวักเดียววักทองนะคะไอ้ยี่หรอโบอองย่าหมีเมย์เดอะพีเพิลวินค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะจบด้วยกสมค่ะคุณปรีดาขอหนึ่งประโยควักทองค่ะสิทธิมนุษยชนและก็มนุษยธรรมนี่เป็นของทุกคนช่วยๆกันนะคะค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง6ท่านนะคะเราได้รับฟังนะคะเราได้รับฟังความเห็นจากมุมมองแตกต่างมากมายนะคะสำหรับงานในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะคะเรียกได้ว่าถือเป็นนิมิตใหม่นะคะเป็นความร่วมมือของสถาบันวิชาการนะคะมหาวิทยาลัยนะคะทั้ง2หลักสูตรนะคะทั้ง2หน่วยงานในมหาวิทยาลัยแล้วก็เราทำงานกับภาคประชาสังคมเราทำงานกับภาครัฐนะคะก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะคะแล้วก็ทำงานกับทั้งในเราเรียกได้ว่าทั้งข้ามสาขานะคะข้ามพรมแดนนะคะข้ามประเด็นแล้วก็ข้ามประเทศนะคะในนามของคณะผู้จัดวันนี้นะคะทั้งในส่วนของศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชียหลักสูตรการพัฒนาระหว่างประเทศของจุฬาลงกรณ์นะคะในนามของมูลนิธิร่วมมิตรไทยพม่านะคะแล้วก็ในนามของผู้ร่วมจัดซึ่งเป็นโคโฮสต์ของเราทั้งคู่นะคะเรียกได้ว่าเป็นการทำงานของทั้งสองหน่วยงานเลยนะคะทั้งไทยทั้งพม่านะคะก็คือประชาไทยแล้วก็สำนักข่าวชายขอบนะคะเพจท่องทวายนะคะแล้วก็รวมทั้งต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสิทธิชนแห่งชาตินะคะเราจะไปรบกวนท่านอีกนะคะขอขอบคุณในส่วนของตัวคนเข้าเมืองนะคะของบก.ตม.5ที่กรุณามาร่วมกับเราแล้วก็คราวหน้าเราจะไปลงเพจเนตตี้อินเมียนมานะคะในการสนทนาซึ่งกันและกันนะคะในนามของคณะผู้จัดนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านไปณโอกาสนี้นะคะเราเหลือเวลาอีก30นาทีนะคะขอให้ทุกคนที่อยู่ในห้องซูมเปิดกล้องนะคะเดี๋ยวเราก็จะอำลากันนะคะใครที่ติดตามสามารถตามได้ทาง Facebook นะคะแม้ว่าเราจะเป็น Facebook Live นะคะคุณก็สามารถที่จะรีไลน์ได้แล้วก็ขอประกาศให้ทราบนะคะว่ามีการแชร์ไปในเพจอื่นเป็นเพจในประเทศเมียนมาที่เป็นภาษาพม่าในหลายเพจด้วยกันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ